بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับอันดับแรกนะครับขอชูโกตยาชูโกตต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่เราได้มีโอกาสพบกันอีกค่ำคืนนี้นะครับในทุกๆวันพฤหัสกลางคืนค่ำวันศุกร์นะกับทีมงานอันฮาชิดของพวกเรานะครับที่แล้ววันนี้ผมได้รับอามานะต้องบรรยายนะก็คือบรรยายกันประจำอยู่แล้วหัวข้อที่เลือกคืนนี้นะครับพี่น้องบอกว่าหลงหญิงหลงทางบอกทำไมเราต้องเลือกหัวข้อนี้นะครับพี่น้องหลงหญิงหลงทางผู้หญิงทุกคนเวลาเราหลงไปแล้วจะทำให้เราหลงจากทางของอัลลอฮ์จริงหรือครับพี่น้องอันนี้เราจะคุยกันจริงๆวันนี้ที่จะคุยเนี่ยนะพี่น้องเราไม่ได้มาว่าผู้หญิงนะไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนที่จะทำให้เราหลงทางแต่วันนี้การที่เราหลงทางมันเป็นความผิดพลาดอย่างหนึ่งของผู้ชายอย่างเรานะครับพี่น้องที่ว่าหลงกับบางสิ่งบางอย่างเกินไปจนกระทั่งลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้นะครับก่อนจะเข้าบรรยายเนี่ยผมก็ได้รับโทรศัพท์นะพี่น้องจากหลายๆที่จากข้อความจากอินบ็อกซ์จากการถามคำถามอะไรบ้างปัญหาหนึ่งที่เกิดวันนี้พี่น้องเลี่ยงไม่ได้และปฏิเสธไม่ได้ว่าเกิดขึ้นจริงครอบครัวหนึ่งนะฮะหลายๆครอบครัวนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกที่มีครอบครัวไปแล้วแต่งงานแล้ววันนี้สามีเราไปแอบแชทกับผู้หญิงอื่นนะสามีเราไปนัดพบกับสตรีอื่นสามีเราไปเล่นแอปอะไรต่างๆที่มันเกี่ยวกับหนทางแห่งการทำซีนานะอันเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันสะท้อนสังคมกลับมาเลยนะครับบอกว่าวันนี้ผู้ชายเราเนี่ยหลายต่อหลายอย่างเราพังเพราะสาวพี่น้องนะเราพังเพราะสาวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเตือนอุมมะห์ของท่านในเรื่องนี้เนี่ยเตือนหนักหน่วงมากผมก็จะเอามาพูดคุยในค่ำคืนนี้อีกครั้งนะครับอัลฮัมดุลิลละห์อันดับแรกพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเนี่ยนะพี่น้องอินนาคอละกอนากุมมินซะกะรีวะอุนซาอัลลอฮ์สร้างเรามาเนี่ยพี่น้องมนุษย์ในโลกอัลลอฮ์สร้างสองเพศหนึ่งเพศชายสองเพศหญิงนะสองเพศแค่นั้นเองที่อัลลอฮ์สร้างพี่น้องลักษณะของเพศชายชัดเจนลักษณะของเพศหญิงชัดเจนเมื่ออัลลอฮ์สร้างมาพี่น้องในความชัดเจนในความลงตัวของสองเพศนี้แล้วนะครับเป้าหมายเพื่ออะไรพี่น้องที่รักแน่นอนคือการขยายออกซึ่งเผ่าพันธุ์ต่างๆและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะได้ยกย่องนะได้บอกกับเราอีกว่าอัดดุนยามาตาดุนยาเนี่ยมันเป็นมาตาเหมือนกับสถานที่เพลิดเพลินสนุกสนานเนี่ยนะพี่น้องว่าใครรู้มาตาไอ้ฮะอัลมารอัตุซอลิฮะและสิ่งที่ให้ความเพลิดเพลินนะความสำราญดีที่สุดคือสตรีที่ซอลิฮะวันนี้เราไม่มีปัญหาเลยกับสตรีซอลิฮะพี่น้องแต่วันนี้ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเตือนประชาชาติของพระของท่านเนี่ยสิ่งที่นบีกลัวมากๆวันนี้เราถามว่านบีกลัวอะไรพี่น้องกับประชาชาติจะเกิดขึ้นแน่นอนนบีหลายเรื่องที่นบีเป็นห่วงเราหนึ่งในนั้นเรื่องสำคัญที่สุดในการกูฟอดกับอีมานนบีเป็นห่วงอยากให้ประชาชาติท่านอยู่ในอีมานนะครับต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวอันนั้นเรื่องใหญ่มากนบีเป็นห่วงเรื่องละหมาดถึงขนาดวันที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังวะฟาตจะเสียชีวิตเนี่ยท่านนบียังพูดอัสซะลาอัสซะลานบีห่วงเรื่องละหมาดนบีห่วงเรื่องความเป็นอยู่ของอุมมะห์อิสลามและสิ่งที่นบีย้ำอีกหนึ่งเรื่องนะครับพี่น้องซึ่งบางคนอาจจะมองไม่เห็นด้วยว่าเรื่องนี้ยิ่งใหญ่และอันตรายมากๆนบีห่วงเราห่วงประชาชาติจะหลงผู้หญิงจนหลงทางกลัวว่าอุมมะห์ของท่านจะหลงกับสตรีจนลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องลองดูกี่คนแล้วครับพี่น้องเขาดีมาตลอดสุดท้ายพังเพราะสาวเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีมาตลอดสุดท้ายแพ้ขาอ่อนมาเป็นหัวหน้าที่ดีมาตลอดสุดท้ายแพ้ความขาวบ้างแพ้ความสวยบ้างแพ้ความสาวบ้างแพ้สตรีบ้างสิ่งเหล่านี้แหละพี่น้องนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีเนี่ยเตือนอุมมะห์ประชาชาติอย่างหนักหน่วงว่ามาตารักตุบะดีฉันไม่ได้ทิ้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดไว้เลยหลังจากที่ฉันเสียชีวิตไปเนี่ยนะอัดดุรรออะลัรริญาลนะครับมินันนิซะฉันไม่ได้ทิ้งอะไรที่มันหนักหน่วงนะสำหรับประชาชาติของท่านนบีที่เป็นผู้ชายเนี่ยบททดสอบที่ยิ่งใหญ่และอันตรายที่สุดแก่บรรดาผู้ชายนั่นคือผู้หญิง
ท่านนบีบอกตรงนี้เนี่ยพี่น้องบอกว่าสตรีเป็นสิ่งฟิตนะสิ่งบททดสอบที่อันตรายมากแก่บรรดาบุรุษทุกคนอุมมะห์ของท่านประชาชาติของท่านนะเป็นอันตรายขนาดนี้นะพี่น้องถ้าวันนี้เราดูนบีเจาะจงไปเลยว่าจงระวังนะจงระนั่นคือในความหมายอิชาเราะห์หะดีษเนี่ยนะพี่น้องว่าจงระวังนะบรรดาบุรุษบรรดามุมินทั้งหลายไม่มีฟิตนะห์ใดที่จะรุนแรงยิ่งไปกว่าเรื่องของผู้หญิงจริงๆครับพี่น้องอันนี้จริงๆผมเป็นผู้ชายนะไปยีมานะนำได้ถึงเป็นผู้ชายนะคนหลายคนเป็นผู้ชายพี่น้องทีมงานเราอะไรต่างๆผู้ชายเรายอมรับนะพี่น้องว่าวันนี้สิ่งที่มีผลมากกับหัวใจของมนุษย์ผู้ชายทุกคนนั่นคือสตรีและท่านนบีบอกอย่างนี้เนี่ยพี่น้องเพื่อให้เราระวังและในหะดีษอื่นที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาสอนและมาบอกเรานบีบอกฟัตตะกุดดุนยาวัตตะกุนนิสาจงระวังดุนยานะและจงระวังสตรีพี่น้องดูหะดีษบทนี้นะหะดีษเนี่ยท่านนบีเกริ่นและพูดถึงเรื่องของดุนยาว่าดุนยาเนี่ยมันให้ความเพลิดเพลินอะไรต่างๆและนบีบอกว่าฟัตตะกุดดุนยาจงระวังดุนยาจริงๆคำว่าดุนยาเนี่ยมันเหมารวมหมดแล้วสตรีทรัพย์สินเงินทองเกียรติยศอำนาจทั้งหมดเนี่ยอยู่ในคำว่าดุนยาแต่ในหะดีษนบีมาพ่วงและมาเจาะจงคำพิเศษอีกว่าวัตตะกุนนิซาและจงระวังสตรีจริงๆพูดดุนยาก็จบอ่ะนะแต่นบีมาย้ำคำว่าผู้หญิงอีกนี่คือเป็นการเน้นนะและเป็นการชี้เฉพาะถึงบททดสอบที่รุนแรงในตัวสตรีที่บุรุษต้องระวังนะที่บุรุษต้องระวังนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อพูดบอกเราขนาดนี้นะครับพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์อุมมะห์ประชาชาติเราต้องตระหนักแล้วว่าสตรีไม่ใช่ศัตรูนะฮะสตรีไม่ใช่ศัตรูนะบะยีไม่ใช่ศัตรูสตรีคือมิตรที่ดีถ้าสตรีซอลิฮะนั่นคือภรรยาที่ซอลิฮะของเราอิสลามเตือนตรงนี้ในกรณีที่สตรีที่ไม่ฮาลาลสำหรับเราและเราไปยุ่งกับนางนี่แหละครับจะทำให้เราหมดความอร่อยกับของฮาลาลพี่น้องเคยรู้สึกเบื่อเมียตัวเองไหมพี่น้องเคยรู้สึก อยู่กับภรรยาแล้วรู้สึกทำไมกูเบื่อจังว่าเมียกูทำไมมันดูมันยิ่งขี้เหร่ยิ่งไม่สวยหนึ่งในนั้นเราไปยุ่งกับของฮารอมเยอะนะครับพี่น้องเราไปยุ่งกับของฮารอมเยอะเราจึงดูของฮาลาลไม่สวยวันนี้บททดสอบที่อัลลอฮ์ทดสอบประชาชาติท่านนบีเรายอมรับพี่น้องที่ผมพูดไม่ใช่เรื่องโกหกและไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันมันเป็นเรื่องจริงนะมันเป็นเรื่องจริงพี่น้องดูนะว่าเรื่องของผู้หญิงเนี่ยต้องระวังขนาดไหนในอายะห์อัลกุรอานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าอินนะมินอัซวาจิกุมวะอูลาดิกุมอะดูวัลละกุมฟะฮซะรูอัลลอฮ์บอกแท้จริงจากบรรดาภรรยาของพวกเจ้าและบรรดาลูกๆของพวกเจ้าเนี่ยเป็นศัตรูแก่เจ้าจงระวังพวกเขาอัลลอฮ์ไม่ได้ใช้ให้เราเกลียดเมียนะพี่น้องไม่ได้ใช้ให้เราเกลียดลูกแต่อัลลอฮ์กำลังเตือนว่าเราจะต้องระมัดระวังฟิตนะห์บททดสอบจากภรรยาบททดสอบในเรื่องของลูกในเรื่องของทรัพย์ขนาดของฮาลาลแล้วนะครับพี่น้องเมียเราเนี่ยฮาลาลแล้วกับเราเรายังต้องระวังเลยเรายังต้องระวังอย่าหลงสตรีถึงแม้จะฮาลาลแล้วจนลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือการเตือนจากอัลลอฮ์รุนแรงพี่น้องนี่มุสลิมมุมินทั้งหมดจะต้องระมัดระวังพี่น้องดูวันนี้นะครับพี่น้องสังคมเราวันนี้เนี่ยฟิตนะห์เรื่องผู้หญิงอันตรายขนาดไหนวันนี้เราเดินออกนอกบ้านผู้ชายมุมินผู้ศรัทธานะพี่น้องเราระมัดระวังที่จะไปดูของฮารอมอัลฮัมดุลิลละห์นะไม่เราได้อยู่ในโซน3จังหวัดชายแดนใต้ถ้าไปอยู่ภูเก็ตมันก็วุ่นเหมือนกันนะเรายังไม่ค่อยเห็นนุ่งกระโปรงสั้นแล้วเราไม่เห็นใส่บิกินี่เดินเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์อีหม่านเราอ่อนอัลลอฮ์ให้เราอยู่ที่นี่พอแล้วถ้าไปอยู่ที่กรุงเทพนานๆก็แย่เหมือนกันนะมันก็แย่เหมือนกันอีหม่านอ่อนแต่พวกเราเนี่ยอยู่ตรงนี้พอแล้วฉะนั้นเวลาเราไม่ได้ดูอะไรต่างๆนะแต่ปรากฏว่าวันนี้เราเปิดโทรศัพท์ดูพี่น้องครับว่าอินนาลิลละห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเกิดอะไรขึ้นพี่น้องบางครั้งวันนี้เราดูเวลาเขาขายของเวลาเขาไลฟ์ขายของอะไรต่างๆที่เป็นผู้หญิงกันนะจริงๆไอ้สิ่งที่เขาขายนะไม่เท่าไหร่หรอกครับพี่น้องนะของไม่เท่าไหร่หรอกเสื้อผ้าก็งั้นๆน่ะพี่น้องไอ้ของที่ขายก็งั้นๆน่ะแต่ปรากฏว่าลีลาการขายนั่นแหละครับพี่น้องที่ทำให้คนเข้าไปดูเยอะ
พูดเก่งหรอครับไม่พูดก็เฉยๆอย่างนั้นอย่างนั้นแหละมีคารมดีไม่คารมไม่ได้เรื่องเท่าไหร่ก็พูดไปอย่างนั้นอย่างนั้นแหละและอะไรที่ดึงดูดคนเข้าไปดูหน่อยอย่างเดียวเองอย่างเดียวเองพี่น้องแก้ผ้าออกวันนี้มุสไม่ใช่มุสลิมนะพี่น้องสตรีเนี่ยถอดเสื้อเห็นเสื้อชั้นในบางทีแทบจะโป้ได้ซ้ำขายผ้าขายผ่อนพี่น้องผมเลยบอกว่าเราหลบจากโลกความจริงมาเจอโลกเสมือนจริงเนี่ยเวลาเปิดเข้าไปดูอยู่เงียบๆคนเดียวตอนแรกก็ไม่ได้อะไรหรอกครับมีเราจะดูให้มันขายอะไรของมันว่าเปิดไปไล่ไปไล่มาภาษาบ้านผมก็เลยงานเละบอกงานเละปะคราวนี้ช็อตเลยคราวนี้ช็อตเลยพี่น้องเสื้อก็ไม่ได้เอฟกางเกงก็ไม่ได้เอฟแต่ที่แน่ๆไซตันเอฟเราเรียบร้อยแล้วไซตันจองเราเรียบร้อยหลุดพี่น้องจบกับฟิตนาผู้หญิงจบกับฟิตนาผู้หญิงถ้าบางคนดูแค่นั้นเตาบัตตัวสำนึกอัลฮัมดุลิลละจบบางคนต่อยอดสิพี่น้องมันลามไปเรื่องอื่นคราวนี้ไปตะเลิดเปิดโปงหมดเลยเลยบอกว่าฟิตนาสตรีพี่น้องเป็นฟิตนาที่ท่านนบีเตือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตือนที่อุมมัตบรรดาอุลามะประชาชาติอิสลามเตือนและแก่บรรดาเราทั้งหมดวันนี้ต้องระวังในฟิตนะสตรีมากที่สุดและเราจะทำยังไงให้พ้นจากสตรีพี่น้องยากติดผงขาวเนี่ยนะพี่น้องยังเลิกง่ายกว่าติดผู้หญิงอันนี้ไม่ใช่ประสบการณ์ตรงไปยีนะไม่ใช่ประสบการณ์ตรงประสบการณ์ของคนที่เคยผ่านมาก่อนไม่ใช่ไปยีนะไปยีบล็อกอยู่ข้างผมนี่ไม่ใช่ไปยีแกว่าผงขาวนะอาจารย์ยาเสพติดนะอาจารย์เราไม่เดินไปหามันเนี่ยผงขาววิ่งมาหาเราไม่ได้จริงไหมฮะผงขาวตั้งอยู่ที่พื้นเนี่ยพี่น้องเข็มอยู่ที่พื้นเนี่ยเราไม่เดินไปหยิบขึ้นมายิงเนี่ยเขาเรียกยิงใช่ไหมยิงนึกถามไปยิงนะแต่ยิงไม่ได้เสพแต่ประสบการณ์เคยรับรู้นะเรียนรู้มานะถ้ามันจะมายิงเรามาฉีดเนี่ยทำไม่ได้มันขึ้นมาหาเราไม่ได้เราต้องเดินไปหามันแต่วันหนึ่งเราไม่ยุ่งกับมันเราตั้งใจจะเลิกเราตั้งเข็มเอาไว้เข็มมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นแต่ผู้หญิงไม่ใช่อย่างนั้นไปนะใครไม่เคยเป็นเสือผู้หญิงและตบบัดตัวไม่รู้หรอกครับว่าทรมานขนาดไหนจะเลิกยุ่งกับเรื่องสตรีบางคนหนักพี่น้องยุ่งเคยผ่านการชีวิตเกี่ยวกับซินาเลยนะแล้ววันหนึ่งจะเลิกกลับตัวได้เนี่ยเราอาจจะดูว่าเป็นเรื่องง่ายพี่น้องเข็มฉีดยามันไม่วิ่งมาหาเราแต่สตรีเขาโทรหาเราได้สมมติยืมชื่อไปยีนแล้วกันพี่ยีเป็นไงครับวันนี้อ้าวโหเรียบร้อยพี่น้องเจอเสียงออดอ้อนเจอเสียงอะไรต่างๆคราวนี้บททดสอบสตรีเนี่ยคนที่ติดสตรีติดผู้หญิงในสิ่งฮารอมแล้วเลิกได้ท่านคือสุดยอดของคนพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์ชูกรอัลลอฮ์นะใครฟังในไลฟ์คืนนี้เนี่ยและเคยเป็นเสือผู้หญิงมาก่อนแล้วเลิกได้มารักเมียคนเดียวสุดยอดของผู้ชายสุดยอดของผู้ชายจริงๆมีลูกพี่ผมแหละที่รู้เรื่องแบบนี้เยอะนะแต่ว่าท่านไม่ได้มาและท่านไม่ได้มาเลยผมบอกว่าถ้าทำได้สุดยอดเพราะฟิตนะผู้หญิงเนี่ยอันตรายกว่าฟิตนะยาเสพติดอันตรายยังไงพี่น้องเลิกยากมากแต่ถ้าเลิกได้บอกอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์เมตตาแก่ท่านแล้วนะนี่คือต้องระวังและมันสอดคล้องกับอัลกุรอานสอดคล้องเลยพี่น้องอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานว่าซุยนาลินนัสได้ถูกทำให้สวยงามนะซุยินะพี่น้องซุยินะมันหมายความว่าถูกทำให้เพลิดเพลินอ่ะมันถูกทำให้เป็นอย่างนั้นนะบ่ถูกทำให้เป็นอย่างนั้นให้แก่บรรดามนุษย์เป็นที่ลุ่มหลงในเรื่องอะไรพี่น้องอันดับแรกเลยฮุบบุชฮาวาติมินันนิซะนั่นคือการหลงผู้หญิงพลอกขึ้นผู้หญิงอันดับแรกเลยในอายะห์นี้ได้ถูกทำให้เป็นที่ลุ่มหลงแก่บรรดามนุษย์อะไรอันดับแรกผู้หญิงและหลังจากนั้นวัลบานีนแล้วก็ลูกหลานผู้หญิงขึ้นอันดับแรกเลยพี่น้องขึ้นอันดับแรกแสดงว่าเราแพ้ทางหญิงเราแพ้ทางหญิงพี่น้องคนจะเสียคนมากในโลกสาเหตุคือผู้หญิงที่ฟังคืนนี้ต้องเข้าใจผมไม่ได้ด่าผู้หญิงทุกคนนะแต่จะบอกว่าผู้ชายแบบพวกผมเนี่ยนะแบบผมแบบไปยีแบบในกูซิเราอยู่เนี่ยเราจะหลุดง่ายกับสตรีพี่น้องผู้ชายทั่วโลกจะแพ้ทางหญิงเนี่ยแพ้ง่ายมากแพ้ง่ายขู่กับปืนไม่มีใครกลัวพี่น้องตายคือตายนะแต่วันนี้พี่น้องดูง่ายๆนะเราอยู่ในรถเนี่ย
พวกครูบอกมึงให้ออกมาออกมาเราไม่ออกลองผู้หญิงเรียกเสียงอ่อนๆสิพี่น้องแบแบเราไปเลยเพราะอะไรพี่น้องนี่แหละฮะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกให้ถูกทำให้เพลิดเพลินลุ่มหลงนั่นคือสตรีอุลามะจึงบอกว่าอัลลอฮฺขึ้นผู้หญิงก่อนอันดับแรกในฟิตนะห์ทั้งหมดที่ถูกทดสอบให้ลุ่มหลงขึ้นผู้หญิงก่อนผู้ชายที่ฟังไลฟ์อยู่คืนนี้จริงไหมจริงไหมครับเราแพ้ทางที่หลักๆที่สุดแพ้สาวพี่น้องเราแพ้หญิงเราแพ้ความสวยเราแพ้ความอะไรต่างๆเยอะฉะนั้นเมื่ออัลลอฮ์บอกอย่างนี้พี่น้องยิ่งจำเป็นเราต้องกลับมาย้อนดูตัวว่าวันนี้เราระวังแค่ไหนเราระวังแค่ไหนและจะพ้นฟิตนะห์นี้ได้ยังไงยาเสพติดไม่เดินไปในวงไม่เจอนะครับอยู่แค่ดู YouTube เนี่ยพี่น้องดูคนเล่นยามันก็ไม่ได้ทำให้เรามีอารมณ์ได้ไหลอะไรพี่บอกยาเนี่ยมันต้องลองถึงจะได้รสผมก็ประสบการณ์ไม่ได้มาเยอะนะเขาเล่ามาอีกทีมันต้องลองถึงจะได้รสใช่ไหมพี่เราดูคนเสพผงเนี่ยไม่รู้สึกอะไรแต่คนที่เขาลองเขายิงเองเนี่ยเขารู้สึกแต่อย่าไปทำนะมันขอไม่ดีแต่ผู้หญิงเนี่ยถึงเราไม่ได้อยู่ใกล้เราแค่ดูรูปโฉมนางในรูปในเฟซเกิดชาวะเกิดอารมณ์เกิดอะไรต่างๆขึ้นมากมายนี่คือความรุนแรงพี่น้องและเราจะออกห่างจากสิ่งนี้ได้ยังไงพี่น้องอุลามาจึงตั้งเป็นสเต็ปนะครับที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากสตรีที่ไม่ฮาลาลกับเราได้อันดับแรกเขาบอกว่าจงนิกะห์ก่อนมาชาอัลลอฮ์หนทางแรกจะให้เราหลุดพ้นจากฟิตนะห์เรื่องผู้หญิงต้องแต่งงานนะแต่งงานพี่น้องนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกเลยนะบอกว่ายามาชาอัชชะบับโอ้บรรดาชะบับวัยรุ่นเยาวชนมานิสตะตออะมินกุมุลบาอะฟะลิยะตะซวัจใครมีความสามารถในหมู่พวกเจ้าจงแต่งงานนบีส่งสารให้วัยรุ่นแต่งงานพี่น้องแต่งเลยเงินมีการงานมีสุขภาพแข็งแรงอย่ารอช้าจัดเลยแต่งงานพี่น้องเพราะการแต่งงานเนี่ยยะฮุดดุลินบัสรมันจะทำให้ตาเราเนี่ยไม่ค่อยมองของฮารอมไม่มองของฮารอมนะเพราะเรามีของฮาลาลอยู่ใกล้ตัวอันดับแรกเลยบอกแต่งในหลักอิสลามเนี่ยพี่น้องจึงส่งเสริมให้ง่ายๆในการแต่งงานอย่าไปทำให้ยากพี่น้องอย่าทำให้ยากใครมีลูกสาวอย่าเยอะนะครับพี่น้องถ้าไปเรื่องมากเนี่ยมีลูกสาวเราขึ้น30ไม่มีใครมาขอนี่เครียดแล้วนะพี่เครียดนะฮะฉะนั้นทำให้ง่ายเจอคนดีมาขอลูกเราพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์ให้เขาเถอะครับแต่งงานนี่คือข้อแรกที่จะทำให้เราหลุดจากฟิตนะห์เรื่องผู้หญิงได้จริงๆจริงๆนะพี่ผมพูดด้วยความรักเคารพพี่เหมือนผมเป็นน้องชายพี่คนนึงพี่อยู่กรุงเทพนะก็หลายปีพี่นะไปผมถามตรงๆถ้าพี่ไม่ได้แต่งงานเนี่ยจนวันนี้ถ้าพี่ยังไม่แต่งงานนะครับผมว่าเรียบร้อยอยู่ไม่มีความสุขแล้วอยู่ใจมันจะว้าวุ่นหมดเลยแต่หลังจากนิกะห์หลังจากแต่งงานพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ใจสงบบอกมันนานๆมันก็เบื่อนะอาจารย์เมียเจอเช้าเจอเย็นเจอเช้าเจอเย็นแปลกข้อแตกต่างระหว่างเมียกับแฟนนะฮะพี่น้องต้องแยกออกเอาแฟนในที่นี้เนี่ยหมายถึงที่ยังไม่แต่งงานที่เราคบกันนะข้อแตกต่างระหว่างเมียกับแฟนนะพี่น้องที่ไม่แต่งงานนะมีระยะเวลาถึงจุดหนึ่งเมื่อเบื่อเราจะไม่ยอมทนกับมันเลยจริงๆนะพี่น้องเรามีแฟนเนี่ยคบกันไป 3-4 ปี5ปีนี่ถือว่าเยอะแล้วใครคบกับแฟน5ปีเนี่ยพี่น้องเนี่ยงี่เง่ามากๆนานมากเมื่อถึงจุดเบื่อนะพี่น้องเราจะไม่ยอมอดทนกับผู้หญิงคนนี้เลยที่เป็นแฟนที่ไม่ได้แต่งงานกับเรานะใครอ่ะพี่น้องจะมานั่งด่ามานั่งบ่นมานั่งเราพี่น้องไม่มีทางเด็ดขาดแต่คำว่าเมียพี่น้องคำว่าภรรยาเมื่อหลังนิกะแปลกไหมฮะพ่อเรากับแม่เราแต่งงานอยู่กัน 20-30 ปีแม่บ่นเกือบทุกวันเลยแต่ก็มาอยู่กันได้ตลอดสิ่งที่แตกต่างกับของฮาลาลและของฮารอมบารักัตอัลลอฮ์ให้ในของฮาลาลไม่เหมือนกันพี่น้องเมื่อมีคำว่าบารักัตท่านจะมองภรรยาท่านไม่มีวันเบื่ออินชาอัลลอฮ์ไม่เบื่อพี่น้องที่วันนี้คนดูเมียตัวเองแล้วเบื่อต้องเช็คตัวเองนะว่าชอบดูดาราโป้เยอะไหมชอบดูหนังเอ็กเยอะไหมขอโทษนะพูดตรงๆเลยชอบดูดาราแต่งตัววบๆแวมๆบ่อยไหมคนที่ชอบดูของแบบนี้มันเบื่อแน่นอนเมียมันอ่ะมันดูไม่ไหวหรอกพี่น้องนี่คืออัลลอฮ์จะถอดบารักัตออกอัลลอฮ์ถอดบารักัตจากฮาลาลออกเลยนี่แหละฮะ
ยุคไม่มีโซเชียลรุ่นเจวออาพบเจวปูรุ่นปูเราเนี่ยลูก12คนมารุ่นเรา3คนเริ่มจะปิดอู่ไม่ไหวแล้วนะรู้สึกไม่มีอะไรนะอารมณ์ไม่มีความรู้สึกอยากจะอะไรนะมีสัมพันธ์กับภรรยารู้สึกอิ่มตัวที่อิ่มตัวไม่ใช่ไม่แข็งแรงหรอกครับพี่น้องเพราะอัลลอฮ์ถอดความบารากัตออกจากชีวิตคนเป็นโรคอีกเรื่องนะพี่น้องแต่ถ้ายังแข็งแรงเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์แหมไปยีนี่ออกกำลังแบบนี้เลยนะเลยบอกว่าอย่าตามในสิ่งที่ฮารอมนิกะห์ให้ถูกต้องและจะทำให้เราหลุดพ้นจากฟิตนะห์ผู้หญิงนี่อันดับแรกแต่ก็มีบางเคสไปยีบางเคสแต่งแล้วยังไม่พอนะมีนะบางคนแต่งแล้วยังไม่พอทำยังไงอ่ะไม่เป็นไรพี่น้องถ้าแต่งคนหนึ่งยังไม่พอฟันเกี่ยวมาต่อบาลคุมแต่งเพิ่มอีก2หรือ3หรือ4แต่ว่าไม่ใช่ทุกคนนะเฉพาะคนมีความสามารถนี่อัลเลาะห์เปิดโอกาสให้พี่น้องคนมีความสามารถนี่คือช่องทางที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากฟิตนะห์ผู้หญิงตรงนี้แหละฮะเลยบอกว่าทำไมอิสลามให้มีภรรยา2คน3คน4คนได้พี่น้องต้องเข้าใจว่าก็ยิ่งไปเลยไม่เป็นไรใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้นี่นึกว่าจะเป็นลมเป็นแรงนะเขาบอกว่าอิสลามส่งเสริมสำหรับอนุญาตสำหรับคนที่มีความสามารถนิกาแต่งงานได้2คนที่2คนที่3คนบอกว่าทำไมอิสลามอนุญาตแบบนั้นลองตอบใหม่สิว่าแต่งงานแบบเปิดเผยและถูกต้องกับแอบกินเงียบๆตามไซด์ไลน์เอาอันไหนดีกว่าครับถามผู้หญิงอะไรผมเคยถามแล้วนะผู้หญิงว่าคุณว่าอิสลามเนี่ยอนุญาตให้แต่งมีภรรยา2คนได้เป็นเรื่องแปลกใช่ไหมเป็นเรื่องแปลกใช่ไหมผมถามว่าสมมุติอะนะผมมีภรรยา2คนแล้วผมแต่งทั้งคู่ถูกต้องไอ้เหี้ยนะสมมุติผมพาออกงานทั้งคู่กับอีกบางประเภทมีภรรยาออกงานคนเดียวแต่มีแอบซุกอีกไม่รู้กี่ 7-8 คนพี่น้องห้ามออกงานเด็ดขาดอันนี้เนี่ยอันไหนดีกว่ากันพี่น้องถามผู้หญิงผู้หญิงตอบบอกเอาแบบแต่งดีกว่าค่ะอาจารย์เอาแบบแต่งดีกว่านี่แหละฮะภรรยาที่บารอกัตเหมือนกับ 4G ไปนะ 4G อาจมีสะดุดบ้างบางเวลาแต่ใช้ได้ทุกพื้นที่แต่ของไม่ฮาลาลมันเหมือน Wi-Fi สัญญาณแรงก็จริงแต่มันใช้ได้บางพื้นที่แค่นั้นเองนี่คือข้อแตกต่างพี่น้องนิกาห์นะครับแต่งงานคือเขาเรียกว่ากุญแจดอกแรกที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากฟิตนะห์ในเรื่องนี้นะอัลฮัมดุลิลละห์แต่งงาน2อุลามะห์กล่าวว่าจะทำให้เราหลุดพ้นจากฟิตนะห์เรื่องผู้หญิงนั่นคือกัดดุลบศรจงลดสายตาลงลดสายตาตรงนี้พี่น้องอัลลอฮ์กล่าวในอัลกุรอานนะครับในซูเราะห์อันนูรบอกกุลลิลมุมินีนมุฮัมมัดจงกล่าวแก่บรรดามุมินผู้ชายนะในอันนี้เนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าจงกล่าวแก่มุมินชายยะกุดดูมินอับซอรฮิมวะยะห์ฟะซูฟุรูจฮุม1จงลดสายตาของพวกเขาลง2จงรักษาอวัยวะเพศอย่าทำซินะ2อย่างอัลลอฮ์ให้ระวัง1ตา2อวัยวะเพศผู้ชายนะผู้หญิงก็เหมือนกันแต่วันนี้ผมพูดเรื่องผู้ชายก่อนสายตาพี่น้องอิบนุกะซีรได้อธิบายตรงนี้นะครับบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้มุมินเนี่ยให้ลดสายตาลดคืนละนะไม่ใช่ลดไม่มองหน้าแล้วก็มามองข้างล่างไม่ใช่ลดคืนละทิ้งไม่มองในสิ่งอะไรพี่น้องมาฮัรอมัลลอฮ์ในสิ่งที่อัลลอฮ์ฮารามไม่ให้ท่านดูอะไรที่อัลลอฮ์ห้ามให้เราดูพี่น้องอื่นจากเมียเราฮารอมหมดเลยห้ามดูห้ามดูนะพี่น้องอย่าเด็ดขาดสาเหตุหนึ่งที่ผมบอกแล้วนะจากการเบื่อเมียคือดูของฮารอมเยอะห้ามดูในของที่เป็นฮารอมและอนุญาตในการดูอนุญาตในการดูสิ่งที่อัลลอฮ์อนุมัติให้แก่พวกท่านภรรยาเราเนี่ยพี่น้องดูนะครับดูเลยพี่น้องจะดูยังไงจะดูมุมไหนจะดูพี่น้องนี่เมียเราของฮาลาลเนี่ยท่านดูให้เต็มที่ส่วนของฮารอมอัลลอฮ์ห้ามอย่าดูอันดับแรกนี่คือการลดสายตาเมื่อลดสายตาได้มันจะเป็นสื่อให้เราลดและรักษาอวัยวะเพศของเราได้พี่น้องซินามีสเต็ปฟิตนะห์ผู้หญิงมีขั้นตอน1เรามองก่อนนะอันดับแรกคือมองสุดท้ายมันไปในเรื่องคำพูดไปในเรื่องหัวใจแล้วมันจบที่เรื่องอวัยวะเพศนะบางคนเริ่มด้วยสายตามองปุ๊บปิ๊งกันแรกแต่เบรกทันโอเคจบอัลฮัมดุลิลละห์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์จังหวะอิมานลดมองปุ๊บมันมีจังหวะคนเอานะจังหวะอิมานลด
ไปมองผู้หญิงอย่างเงี้ยมองปุ๊บแต่อีหม่านขึ้นพอดีช่วงนั้นอัสตักฟิรุลลอฮ์ยุติจบตรงนั้นนะฮะบางคนสายตามองอีหม่านก็ยังลงอยู่คราวนี้ใจมาคิดเมื่อใจคิดคำพูดมาเลยพี่น้องและคนนะเวลาเริ่มด้วยคำพูดคราวนี้มันไปอย่างอื่นเลยมันไปอย่างอื่นเลยนะพี่น้องและถ้ามันไปอย่างอื่นหมดและก่อนที่จะถึงเรื่องอวัยวะเพศแล้วจบได้อัลฮัมดุลิลละห์ยังดีแต่บางคนมันล้ำเข้าไปจนจบไม่ได้สุดท้ายจบที่ซินาครอบครัวหลายครอบครัวแตกนะครับพี่น้องสามีคุยกับสาวอื่นสามีแชทกับหญิงอื่นผู้ชายเราเนี่ยอาจจะรู้สึกเป็นเรื่องปกติพี่น้องนะบางทีเราเล่นแอปอะไรนะพี่เขาเรียกแอปหาคู่แอปหาคู่นั่นแบบไหนก็ไม่รู้นะแอปหาคู่เราก็ไม่เคยหาคู่จากแอปดิไอเราฟังก็ว่าไอมันจริงหรือเปล่าทีนี้จริงเลยพี่บางคู่นัดออกไปเจอข้างนอกเราเล่นเราคุยพอเมียจับได้บอกว่าไม่เป็นไรเราคุยเล่นไม่ได้เนียดบอกไม่ได้เนียดบ้าอะไรมันเนียดตั้งแต่มันคุยตอนแรกแล้วมันเนียดแล้วมันคุยบอกว่าพอคุยแบบนี้เนี่ยพี่น้องสุดท้ายผู้หญิงเขาเซนซิทีฟเรื่องนี้นะผู้ชายไปยุ่งคุยกับผู้หญิงอื่นที่ไม่ใช่เมียตนหยอกเล่นล้อไปเรื่อยพี่น้องนี่จะเกิดปัญหาครอบครัวในวันข้างหน้าได้อิสลามจึงสอนตรงนี้แหละพี่น้องว่ากัดดุลบัสรอย่าดูของฮารอมอย่าดูของฮารอมนะพี่น้องและมันจะไม่ลามถึงอวัยวะเพศแต่ถ้าท่านดูของฮารอมเมื่อไรมันจะลามไปถึงอวัยวะเพศทันทีนั่นคือมันมีโอกาสจะสู่การซินาทันทีพี่น้องนี่คืออันดับที่2ลดสายตาลงและท่านจะปลอดภัยจากฟิตนะสตรีนะแต่แปลกนะพี่น้องอันนี้พูดเรื่องสายตาไปเรานะเราเคยอยู่กรุงเทพไปอีกเราเคยอยู่กรุงเทพไปเยอะเคยอยู่กรุงเทพคืออยู่กรุงเทพเนี่ยผมยอมรับชื่นชมพี่น้องมุสลิมกรุงเทพไปอีกอีหม่านเข้มแข็งนะบางทีผู้หญิงใส่กระโปรงสั้นใส่เสื้ออะไรมันเป็นปกติสังคมก็เลยนะไปยีนะไอเราอยู่ตอนอยู่กรุงเทพเนี่ยมันก็เห็นนะไปยีนะเห็นแบบตั้งใจไม่ตั้งใจมันเห็นอยู่แล้วแหละฮะเห็นจนชนิดที่ว่าไม่รู้สึกอะไรแล้วเอามันชินชาไปเลยนะแล้ววันหนึ่งเรากลับมาภาคใต้พี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์เอาอะไรอย่างน้อยคนก็ไม่ใส่กระโปรงสั้นนะไม่ใส่กางเกงสั้นพอไม่ใส่กางเกงสั้นพี่น้องเชื่อไหมครับว่าเราไม่เห็นไอ้ของแบบนี้เลยนะส่วนใหญ่อัลฮัมดุลิลละห์แต่วันหนึ่งพี่น้องสมมุติว่าไปเกิดขอโทษนะครับอันนี้วัยรุ่นพูดกันแต่มันเป็นข้อคิดที่ดีสำหรับวัยรุ่นพูดผมเอามาเป็นตัวอย่างให้พวกท่านฟังวัยรุ่นบอกตะบางทีไปเจอนะตะเนี่ยในบ้านเราเนี่ยบางครั้งจังหวะมุสลิมะเราเขาใส่ยูบะกระโปรงยาวกันส่วนใหญ่กางเกงยาวกระโปรงยาวมันไอ้ชายเขาเรียกชายกางเกงชายกระโปรงใช่ไหมฮะแวบขึ้นมานิดเดียวนะพี่น้องตอนโดนลมหรือโดนจอดไฟแดงบ้างเห็นช่วงเขาเรียกอะไรอ่ะติดกระเท้าอ่ะช่วงหน้าแข้งขานิดเดียวออกมาประมาณเซนเนี่ยพอเห็นปุ๊บเนี่ยใจมันรู้สึกแปลกๆเลยแล้วบอกแล้วตอนอยู่กรุงเทพอยู่อะไรเขาใส่กันสั้นเกือบถึงสะดือเงี้ยเรากลับไม่รู้สึกแต่วันนี้พอแวบนิดเดียวทำไมมีความรู้สึกแบบเขาเรียกอะไรเงี้ยความรู้สึกแบบกระยุกง่าตัวว่าความรู้สึกปุ๊บบอกนี่แหละครับพี่น้องสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหากับสังคมเราดูของฮารอมจนชินเมื่อดูของฮารอมจนชินพี่น้องบาลาลงนะครับหนึ่งเราจะหมดเหมือนที่ผมบอกหมดความบารักัตกับของฮาลาลเราจะหมดขอโทษนะวันนี้ผู้ปกครองที่นั่งฟังอยู่ด้วยแนะนำลูกหลานเราจะหมดความรู้สึกอารมณ์ชาวะที่จะมีต่อภรรยาเนี่ยมันจะลดลงไปเรื่อยๆนะมันจะลดลงไปเรื่อยๆเพราะเรามองของฮารอมเยอะจนของฮาลาลไม่มีความอร่อยหลงเหลือเลยนี่คือประโยชน์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาสั่งให้เราลดสายตาลงนะมุสลิมมุมินที่ดีนะครับพี่น้องลดสายตาลงอย่ามองของอารอมและท่านจะปลอดภัยจากฟิตนะเรื่องผู้หญิงนะฟิตนะเรื่องผู้หญิงนะตาหยุดเข้มแข็งละหมาด5เวลาอันกุรอานไม่มีถอยแต่มันจะหงอยตอนเรื่องสาวนี่แหละพี่น้องอีหม่านเราจะพังไม่พังวัดที่เรื่องผู้หญิงเนี่ยพี่น้องเสี่ยงมากเสี่ยงมากๆนะครับพี่น้องฉะนั้นขอดุอาให้เราปลอดภัยทั้งดุนยาและอาคิเราะห์นะครับอินชาอัลลอฮ์นี่คือข้อสอบข้อ3เนี่ยที่เราจะปลอดภัยจากฟิตนะสตรีได้นั่นคืออัลมุดะเขาเรียกมุดาฟะอัลคาวาติดจงพยายามป้องกันตัวเองที่จะก้าวสู่สิ่งเลวร้ายให้ได้มากๆนะอะไรพี่น้องอัลลอฮ์เตือนตรงนี้นะว่าลาตัตบิอูคุตวาติชัยฏอน
จงอย่าเต้าอย่าก้าวเดินตามก้าวเดินของชัยฏอนคำว่าก้าวเดินคุตวาตพี่น้องแสดงว่าชัยฏอนหลอกเราเนี่ยไปทีละสเต็ปไปทีละสเต็ปถ้าอยากปลอดภัยอย่าตามมันตั้งแต่สเต็ปแรกเราปลอดภัยอันไหนที่จะเป็นฟิตนะรุนแรงกับเราพี่น้องดันมันออกตอนแรกและอินชาอัลลอฮ์เราจะไม่หลุดไปกับฟิตนะตรงนั้นนะสายตาในโลกโซเชียลในอะไรต่างๆต้องระวังวันนี้สตรีพี่น้องที่นักเราโพสลงโซเชียลต้องระวังนะพี่น้องยิ่งตอนนี้เด็กวัยรุ่นนะเด็กวัยรุ่นมุสลิมะเราเนี่ยโพสลงโซเชียลลงสื่อออนไลน์ Facebook อะไรต่างๆวันนี้ผู้ชายดูพี่น้องบางครั้งมันเกิดฟิตนะเมื่อมันเกิดฟิตนะเกิดอะไรต่างๆขึ้นเนี่ยนี่แหละฮะผู้ชายที่ไม่ลดสายตาเขาแพ้สายแพ้การมองแบบนี้ทันทีแล้วทำยังไงอ่ะครับวันนี้ต้องร่วมมือและช่วยกันนะครับพี่น้องลดสิ่งที่เป็นฟิตนะลดสิ่งที่มันจะทำให้เราเกิดสิ่งอาบานิให้เราลืมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งใดที่จะเป็นปัญหาพี่น้องตัดตั้งแต่ต้นลมตัดตั้งแต่ต้นลมนะครับนี่คือคำสอนและแบบอย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนเราและอย่างที่4นะพี่น้องจงออกห่างจากสถานที่ที่จะก่อให้เกิดฟิตนะห์แบบนี้เราไม่มีแฟนนะผมเรียนสมมุติผมไม่มีแฟนแต่ก่อนผมไม่มีแฟนนะเพื่อนมีแฟนหมดเลยมีผมคนเดียวไม่มีแฟนไปยียิ้มเอาไปยีก็ได้เอาไปยีดีกว่าไปยีไม่มีแฟนเนี่ยนะเพื่อนมีแฟนหมดเลยเราประคองตัวเองเราเป็นเด็กบ้านนอกนะผมเด็กบ้านนอกไปยีเด็กบ้านนอกขึ้นไปกรุงเทพโอ้เขามีแฟนกันหมดเราตัวรีบไม่มีแฟนเลยเราป้องกันจะไม่ให้มีแฟนไม่มีอะไรอย่างนั้นแต่ถ้าอยู่ในสังคมคนที่เขาทำซีนาคนที่เขาเที่ยวกลางคืนพี่น้องโอกาสที่เราจะหลุดแบบนั้นมีเยอะมากๆฉะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเตือนนะครับว่าจงอย่าอยู่ใกล้นะสถานที่ที่จะนำพาเราสู่ฟิตนะห์เรื่องผู้หญิงอย่างนั้นจงออกห่างจงออกห่างนะนี่คือคำสอนของอิสลามนะครับพี่น้องคำสอนของอิสลามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนและตักเตือนแก่อุมมะห์ประชาชาติของท่านออกห่างจากสถานที่ที่จะทำให้เกิดฟิตนะห์แบบนั้นจงออกให้ห่างให้มากที่สุดอิสลามเนี่ยตัดไฟแต่ต้นลมพี่น้องนะไม่ต้องรอไปดับไฟกลางนาพี่น้องเราวันตรงนี้สิ่งใดจะเกิดขึ้นที่เป็นอันตรายเราออกห่างจากสิ่งนั้นอินชาอัลลอฮ์ปลอดภัยและอย่างสุดท้ายนะครับพี่น้องนั่นคือจงนึกถึงความสุขในอาคิเราะห์ให้มากและเราจะลดจากฟิตนะห์ผู้หญิงแน่นอนวันนี้เจอผู้หญิงสวยไปอยู่สมมตินะเราไปเจอผู้หญิงสวยมากอัลลอฮ์สวยมากเมื่อเจอเนี่ยท่านนบีบอกใช่ไหมพี่น้องว่ามองครั้งแรกสิทธิ์ของเราคือไม่บาปต้องเข้าใจมองครั้งแรกไม่ทันโฟกัสหรอกครับไม่ทันโฟกัสมองครั้งแรกไม่มีใครทันโฟกัสพี่น้องเดินสวนปั๊บหรือหันหน้ามาจ๊ะปั๊บเนี่ยไม่ทันโฟกัสแน่นอนฉะนั้นมองแวบแรกมันไม่บาปแล้วก็น้อยมากไม่มีใครหรอกครับมองแวบแรกแล้วเกิดอารมณ์เลยนอกจากมันจะยูเทิร์นกลับมาอีกรอบอันนี้แน่นอนมันตั้งใจมาดูแน่นอนนะถ้าเป็นมือปืนเนี่ยชี้เป้าแล้วนะฮะฉะนั้นมองแวบแรกยังไม่มีความผิดแต่ถ้ามองครั้งที่สองเมื่อไหร่นั่นเกิดความโทษทันทีเวลาเราเห็นปุ๊บเนี่ยชัยฏอนมันจะกระซิบเลยนะอย่างโง่เว้ยคนกรุงเทพคนไม่พูดอะไรอยู่ไม่เข้าใจอ๋อสวยเว้ยลองหันไปดูอีกทีดิขอโทษนะถ้าแบบภาษาไว้รุ่นมึงไปดูลองหันไปดูที่ขาวไหมสวยไหมแบบนั้นแบบนี้ไหมความกระซิบกระซาบชัยฏอนมาและบวกกับนับสู่เราด้วยมันก็อยากจะหันไปประมาณ 80% พี่น้องจะทำยังไงอุลามาจึงสอนว่าเราจะรอดตรงนี้ได้ให้นึกความสุขอาคิเราะห์ผู้หญิงคนเมื่อกี้สวยนะแต่ฮุรุนอีนที่อัลลอฮ์เตรียมให้มาชาอัลลอฮ์สวยกว่านี้ไม่รู้กี่พันล้านเท่าผู้หญิงคนเมื่อกี้ที่เราแวบแรกเราว่าสวยนะโอนางแต่งสมมุตินะแต่งตัวสวยเซ็กซี่มากอยากจะดูอีกบอกฮุรุนอีนที่อัลลอฮ์เตรียมไว้ให้สวยสุดยอดกว่านี้ไม่รู้กี่เท่าผู้หญิงคนเมื่อกี้ที่ว่าสวยนะอยู่ไปนานๆประมาณ10ปีแก่งําเหงือกเลยพี่น้องแต่ฮุรุนอีนที่อัลลอฮ์เตรียมให้มาชาอัลลอฮ์ไม่แก่ตลอดกาลนางจะสวยตลอดกาลและนางจะให้ความสุขกับเราตลอดไปเราจะมีความสุขที่สุดที่อยู่กับนางแล้วสุขอย่างไม่มีวันสิ้นสุดพี่น้องนึกถึงแบบนั้นได้เราจะรู้สึกเฉยๆกับที่ผ่านมาเมื่อกี้เลยจริงๆนะเหมือนพูดง่ายๆพี่น้องเมียเราสวยไปยิ่งสมมติเจอผู้หญิงที่ไม่สวยเหมือนเมียเรานะเราก็จะเฉยๆไปยิ่งแล้ว
ไม่ชอบมันไม่ใช่สเปคใช่ไหมต่อเสกคุณดูก็เฉยเฉยคืออะไรเรามีของดีอยู่ไงพี่น้องฉะนั้นมุมินทุกคนนะเรามีอินชาอัลลอฮ์ฮุรุนอีนผลตอบแทนที่อัลลอฮ์จะให้นางสวรรค์ที่อัลลอฮ์เตรียมไว้ให้ผู้ศรัทธาฉะนั้นต้องพยายามคิดยากเชื่อผมยากนะพี่ใครเนี่ยพี่อลิสาบอกว่ามีผู้ชายคิดแบบนี้ได้ก็ดีนะครับยากครับพี่บอกได้เลยว่ายากแต่คนจะคิดได้อีหม่านต้องถึงจริงๆฉะนั้นดุอานะขอให้ผมขอให้เบยีนะขอให้ทีมงานพวกเราทุกคนและขอให้พี่น้องมุสลิมทั่วโลกฉุกคิดได้ทันเพราะถ้าหันกลับไปครั้งที่สองเมื่อไรเรียบร้อยนะจินตนาการสำคัญกว่าการเรียนรู้เลยจินตนาการทันทีพี่น้องขอยาก็เลยขอยาฮารุดะว่าเมื่อไปปุ๊บฟิตนะเกิดฉะนั้นต้องระวังนะครับอินชาอัลลอฮ์ว่าเราเนี่ยต้องพยายามรักษาสายตาและหัวใจวันนี้ผมไม่พูดหรอกพี่น้องว่าผมทำได้นะและพี่น้องก็ไม่ต้องมานั่งบอกผมด้วยว่าพี่น้องทำได้ทั้งหมดเราต้องพยายามเหมือนกันไว้ใจกันไม่ได้นะสองอย่างอย่าไว้ใจกันนะอย่าเชื่อใจกันหนึ่งผู้หญิงสองเงินนะไอ้สองอย่างเนี่ยทำคนเสียคนมาเยอะอำนาจอีกตัวหนึ่งสามอย่างนะพี่น้องต่อให้เป็นคนดีขนาดไหนนะอย่าไว้ใจเรื่องอย่าไว้ใจเรื่องเงินผู้หญิงและอำนาจเพราะสามอย่างนี้ที่ทำให้คนเสียคนพี่น้องสามคนนี้เสียคนวันนี้ต่อให้เราละหมาดห้าเวลาใช้ตันมันไม่หลอกแล้วนะครับว่าให้เราเลิกละหมาดเพราะอินชาอัลเลาะห์เราก็จะละหมาดแล้วแต่วันนี้มันหลอกอย่างอื่นผู้หญิงเอามั้ยผู้หญิงเกิดเราผ่านได้มันหลอกเรื่องเงินอีกมันหลอกเรื่องเงินเราผ่านได้มันหลอกเรื่องความมีอำนาจและเป็นสเต็ปเลยนะพี่น้องวันนี้คนฆ่ากันตายในหนังสือพิมพ์นะพี่น้องมี3เรื่องนี่แหละถ้าไม่ทะเลาะกันเรื่องสาวก็เรื่องแย่งเงินถ้าไม่แย่งเงินก็เนี่ยชิงอำนาจกันพี่น้องแค่3อย่างเนี่ยคนเราอยู่กันแค่นี้แหละครับอาเลมแค่ไหนจะอยู่หน้าเกรงขามแค่ไหนสุดท้ายอันตรายระวังที่สุดแพ้ทาง3เรื่องนี้และใน3เรื่องนี้ที่อันตรายที่สุดก็คือเรื่องผู้หญิงจงระวังนะครับเตือนตัวผมและเตือนตัวท่านฉะนั้นนี่คือหลักคำสอนของมุสลิมเรานะว่าไม่ได้เกลียดสตรีเพราะสตรีไม่ใช่ศัตรูนะสตรีไม่ใช่ศัตรูแต่สตรีที่ดีคือเมียเราที่อยู่ที่บ้านนะเมียเราที่อยู่ที่บ้านนั่นอินชาอัลเลาะห์สตรีที่ดีบางคนบอกอาจารย์ไอ้ที่อยู่ที่บ้านยังไม่ดีอีกยังไม่ดีอีกฉะนั้นทำให้มันดีให้ได้ไม่ดีแบบไหนไม่ละหมาดอันนั้นก็ต้องเตือนนะแต่ถ้าวันนี้เมียเราละหมาดแล้วอยู่ในหลักการศาสนาอาจจะดูแก่ไปบ้างอาจจะดูไม่เฟรชชี่เหมือนสมัยก่อนธรรมดาพี่น้องเพราะเราก็ไม่ได้เฟรชชี่เท่าไหร่ทีเราไม่ได้เท่าไหร่ทีพี่น้องนะผู้หญิงอัลลอฮ์ให้อยู่กับเรานะพี่น้องภรรยาของเราทั้งหลายนะครับอินชาอัลลอฮ์นะแม้ว่าใครจะมีกี่คนก็แล้วแต่ต้องอยู่กับนางด้วยความดีนะพี่น้องสงสารผู้หญิงให้เยอะสงสารภรรยาเราให้มากพูดให้เข้าใจนะในโลกความเป็นจริงนะพี่น้องผู้หญิงอายุยิ่งเยอะนางก็จะยิ่งสุดลงเรื่อยๆนะทั้งเรื่องฮอร์โมนทั้งเรื่องอะไรนะพี่สุขภาพในเรื่องอารมณ์ความคิดนางจะลดลงเรื่อยๆในขณะที่มุสลิมีนผู้ชายเรามันยิ่งอายุเยอะเนี่ยถ้าไม่มีเบาหวานนี่ลูกพี่เราบอกเอาไว้ไม่มีโรคไม่มีอะไรพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มันเขาเรียกความแข็งแรงมันมีตลอดเมื่อเป็นอย่างนี้นะพี่น้องผู้ชายอย่าทิ้งเมียตัวเองนะครับอย่าทิ้งไปหาหญิงอื่นเพียงเพราะเหตุผลว่าเมียเราแก่เมียเราไม่สวยจริงๆเราก็ไม่ได้หล่อหรอกครับพี่น้องเขายังทนกับเราได้เลยอยู่เป็น10 20ปีผู้หญิงเขาจะอ่อนแอลงเรื่อยๆผู้ชายเราก็อ่อนแอแต่ในบางอย่างเราจะแข็งแกร่งกว่าผู้หญิงนะเมื่อแข็งแกร่งกว่าตรงนี้ก็ดูแลกันไปนะพี่น้องดูแลกันไปเรื่อยๆอินชาอัลเลาะห์นะดูแลกันไปเรื่อยๆเพราะอย่างน้อยเราเลือกสตรีคนนี้มาอยู่กับเราแล้วเนี่ยเราก็อยากจะอยู่กับนางเองในสวรรค์นะจริงไหมพี่ถึงทะเลาะกันยังไงเถียงกันยังไงนะพี่น้องผู้ชายถ้าไม่รักเมียผมว่าป่านนี้มันเลิกไปหลายคนแล้วพี่เมียนี่ไม่ใช่ญาติแล้วนะพี่นะไม่ใช่แม่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้าไม่ใช่อาไม่มีอะไรกันเลยมาแต่งงานอยู่กับเราเกิดวันหนึ่งบ่นเราเนี่ยว่าบ่นแต่ทำไมผู้ชายยังทนได้พี่น้องใครมีสามีนะที่เขาแซวว่ากลัวเมียนะพี่เกรงใจเมียภูมิใจแต่ครับผู้ชายไม่มีกลัวเมียหรอกครับแต่คนไหนที่เขายอมเมียนะนั่นแหละครับคนรักครอบครัวไปอีกเพราะอะไรผมเคยวิเคราะห์นะวิเคราะห์แล้ว
เขาเรียกว่าลงสนามจริงนะพี่น้องทำไมผู้ชายถึงยอมให้ผู้หญิงบ่นทำไมผู้ชายถึงยอมให้ผู้หญิงที่เป็นใครก็ไม่รู้มาอยู่กับเราแล้วก็มาว่าเรามาใช้เรามาไอ้นู่นไอ้นี่มาจุกจิกกับชีวิตเราทำไมเขายอมอย่างนั้นคนเขาก็จะแซวว่าไอ้นี่กลัวเมียหรือเปล่าจริงๆได้ยินผมถามเองผู้ชายคนไหนกลัวผู้หญิงบ้างฮะในชีวิตจริงอะนะไม่มีผู้ชายคนไหนกลัวผู้หญิงไม่มีผู้ชายคนไหนจะสู้ผู้หญิงไม่ได้ไม่มีหรอกครับในเรื่องพละกำลังนะแต่ทำไมเขายอมอย่างเดียวหลังจากเราไปสัมผัสชีวิตคนเหล่านั้นและผมสังเกตนะผู้ชายที่ยอมเมียบ่อยๆเนี่ยคนพวกนี้เนี่ยฮะประคองครอบครัวได้อยู่นานแต่ผู้ชายคนไหนที่แบบเมียเขาเรียกเมียขึ้นเสียงไม่ได้เลยเนี่ยขึ้นปุ๊บมีด่ากลับมีบางทีพี่น้องมันจะลามไปถึงการใช้กำลังสุดท้ายครอบครัวแตกพี่น้องผู้ชายดุๆอ่ะนะผู้ชายแบกแกงกับบินนิ่งตัวแบบดุกับเมียและสังเกตคนดุกับเมียจะไม่ค่อยดุกับเพื่อนหรอกคนดุกับเมียจะไม่ค่อยดุเวลาอยู่ข้างนอกคนแบบนี้นะครับพี่น้องนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกไม่ใช่เป็นคนที่แบบอิสลามต้องการนะพี่น้องวันนี้จงอยู่ด้วยกันด้วยความรักและความเข้าใจนะเราอยู่ในความรักและความเข้าใจความสวยไม่นานหรอกพี่น้องเราเองก็ไม่ได้หล่อนานหรอกฮะฉะนั้นยิ่งเขาดียิ่งเขาไอ้นั่นกับเราพี่น้องอยู่ด้วยกันประคับประคองผิดใจกันบ้างอัลฮัมดุลิลละห์ธรรมดานะให้อภัยกันของฮาลาลมีบารอกัตยันตายพี่น้องของฮาลาลมีบารอกัตยันตายผมไม่มีประสบการณ์เท่าไหร่พี่น้องเรื่องผู้หญิงเรื่องแบบนี้ไปอีกแต่เท่าที่ฟังพี่ๆเขาพูดกันนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สังเกตให้บารอกัตอย่างหนึ่งนะพี่น้องว่าของฮาลาลของที่ถูกหลักการศาสนาพี่น้องครับท่านสังเกตง่ายๆท่านจะไม่มีวันเบื่อท่านจะอยู่กันได้ตลอดแต่ของฮารอมเมื่อใดต่อให้สวยขนาดไหนถึงจุดหนึ่งไม่ทิ้งเขาเขาก็ทิ้งเราพี่น้องนะความรักออนไลน์เขาเรียกว่าเป็นความรักฉาบฉวยความรักโซเชียลความรักในแชทมันเป็นความรักชั่วคราวแต่ความรักในชีวิตจริงนั่นคือความรักที่ถาวรของฮาลาลอยู่ที่ครัวนั่นแหละพี่น้องเลิกวันนี้กลับบ้านไปดูในครัวสิครับนั่นแหละความรักท่านอยู่ที่นั่นความสุขท่านอยู่ที่นั่นแต่ถ้าท่านไปดูจากที่อื่นฟิตนะบททดสอบทั้งผมและท่านแน่นอนนะครับฝากพี่น้องเอาไว้ตรงนี้นะอินชาอัลลอฮ์นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นี่ชัดเจนนะผู้หญิงมีประจำเดือนอายุประมาณ50แต่ผู้ชายอัลลอฮ์ให้มีการผลิตเชื้อน้ำอสุจิได้ตลอดชีวิตอันนี้จริงอันนี้จริง80ยังแต่งงานเลยนะครับพี่น้องผมเคยดูข่าวไอ้ยี่ผู้ชาย80นิกะห์กับมุสลิมะอายุประมาณ20ปี80กับ20ห่างกัน60กว่าปีพี่น้องบอกแต่งกันได้แต่งกันได้นะครับนี่คือยิ่งผู้ชายแข็งแรงแข็งแกร่งเท่าไหร่ต้องดูแลผู้หญิงให้มากเท่านั้นนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับมีคำถามไหมครับไอ้ยี่มีนี่อาจารย์ผมหยิบจดไว้ด้วยด้วยอันนี้อันนี้อาจารย์ครับครับผมอันนี้ครับผมเป็นครอบครัวมุสลิมใหม่ได้ประมาณ3เดือนกว่าๆผมรู้สึกได้เลยครับว่าตั้งแต่ออกบวชครอบครัวผมอีมานตกลงอย่างมากมากเลยครับผมอยากให้อาจารย์แนะนำวิธีที่ทำให้อีมานของครอบครัวผมกลับมาเข้มแข็งเหมือนเดิมหน่อยครับอยากให้ครอบครัวผมรักการละหมาดเช่นเดิมครับตั้งแต่มัสยิดแถวบ้านผมปิดผมคิดถึงการละหมาดที่มัสยิดมากครับผมรู้สึกว่าการละหมาดที่บ้านนั้นไม่สุขใจเหมือนละหมาดที่มัสยิดครับอินชาอัลเลาะห์ขอให้อาจารย์แนะนําให้อีหม่านเข้มแข็งหน่อยครับผมอยากไปละหมาดที่มัสยิดครับอัลฮัมดุลิลละห์ก็นะครับบางเกียงศักดิ์มุสลิมใหม่นะตอนนี้กรุงเทพปิดมัสยิดนะอาจจะในบางไม่แน่ใจทุกพื้นที่หรือเปล่าแน่นอนเมื่อคนขาดการเชื่อมโยงกับมัสยิดอีหม่านก็ลดแน่นอนลดนะฮะแล้วทำยังไงวันนี้เราจะไปเปิดก็ไม่ได้เดี๋ยวมันผิดกับกฎหมายกฎอะไรเขาอีกต้องเข้าใจและทำยังไงอะบังในเมื่อทำญะมาที่บ้านที่มัสยิดไม่ได้ก็ให้ละหมาดในบ้านโดยเป็นญะมากับสามีภรรยานะให้มีการอาซานนะให้มีการอิกอมะหลังละหมาดก็พูดคุยเรื่องศาสนาสัก5นาทีก็พอแล้วนะสร้างบรรยากาศมัสยิดให้อยู่ในบ้านเพราะในมัสยิดจริงๆตอนนี้เราไปไม่ได้นะครับเข้าใจนะก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับว่าตอนนี้มัสยิดปิดแน่นอนอีหม่านมันห่างไกลไม่ใช่ท่านหรอกครับพวกผมเองเนี่ยอยู่3จังหวัดมัสยิดบ้านเราเนี่ยเพิ่งเปิดประมาณได้3อาทิตย์เอ่ยประมาณ3อาทิตย์เพิ่งได้เปิดนะฮะละหมาดศุกร์ที่3ที่ผ่านมาไอ้ช่วงที่ปิดไปเป็นเดือนนะพี่น้องถามว่าประมาณ14วันมัสยิดปิด
มันไม่อร่อยเหมือนกับที่มัสยิดอยู่แล้วนะแต่เราต้องพยายามสร้างบรรยากาศมัสยิดให้เกิดขึ้นในบ้านนะครับอินชาอัลเลาะห์นะฝากเอาไว้นะครับอันนั้นนะอาจารย์หากมีผู้ใหญ่รู้เรื่องศาสนาไม่จริงแล้วเที่ยวสอนคนอื่นคนทำยังไงครับคนรู้ไม่จริงแต่เที่ยวสอนคนอื่นก็ต้องดูว่าสิ่งที่เขาสอนถูกไหมบางทีเขาอาจจะทำไม่เก่งเขาไม่ค่อยเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าไอ้สิ่งที่เขาพูดถูกเราก็รับฟังได้นะรับฟังนะครับครับคนที่ไม่มีเมียมันเหงาขนาดไหนครับโอ้เหงาไม่มีจะถามว่าเหงาขนาดไหนลองแต่งดิคือถ้าเกิดไม่เคยแต่งงานเลยอาจจะไม่รู้หรอกครับว่าเหงาคืออะไรนะแต่ถ้าแต่งงานแล้วแค่เมียไม่อยู่บ้าน สัก1อาทิตย์ไปอีก นั่นแหละท่านจะรู้ว่าความเหงาคืออะไร และเลยบอกว่าคนไม่แต่งงานจริงๆอันนี้ผมบอกจริงว่าคนไม่แต่งงานชีวิตเขาเหมือนมีความสุขนะ อันนี้ใครที่ไม่มีคู่ฟังเลยนะหรือว่าคนไม่มีคู่อ่ะและเขาอยู่คนเดียวอ่ะมันมี2ประเภท1คือไม่แต่งงานตั้งแต่ต้น2แต่งแล้วหลังจากนั้นภรรยาเสียชีวิตหรือสามีเสียชีวิตแล้วเราเหลืออยู่คนเดียวเชื่อไหมครับว่าเวลาอยู่คนเดียวเราดูเหมือนเพื่อนสบายนะพี่เงินมันหาได้เนี่ยมันไม่ต้องไปคิดว่าต้องเก็บให้ลูกมันอยากซื้อมอเตอร์ไซค์มันซื้อได้เลยอยากไปไหนไปได้เลยสุขมากของเรานี่จะไปทีต้องโทรถามไอ้ตัวนี้ชื่ออะไรบอกสมมติไม่ใช่สมมติชื่อจริงอ่ะบอกนี่วันนี้มีอะไรไหมวันนี้เดี๋ยวแบจะไปกับเพื่อนหน่อยวันนี้มีธุระอะไรไหมแบอย่าไปเลยพอดีจะนัดส่งเขาเก็บนะลงผมไปสิครับคราวนี้เป็นเรื่องเลยเป็นเรื่องอะไรเราต้องแชร์ความรู้สึกกันเป็นเรื่องไม่ใช่เขาไม่ได้มาด่าเราครับพี่น้องแต่ว่าเรากลับมาหาดูแลเตะต้องไงเมียเราอยู่เหนื่อยคนเดียวเราต้องกลับมาแชร์ความรู้สึกใช่ไหมเอาบอกมึงไปกันแล้วกันกูไปไม่ได้กูต้องกลับไปช่วยแฟนส่งของเนี่ยไอ้คนไม่มีเมียไม่มีลูกสบายเลยคราวนี้มันไปได้เลยแต่ถึงจุดหนึ่งมันเหงาในชีวิตไม่ใช่ครับมันถึงจุดหนึ่งมันเหงานะฮะมันรู้สึกว่าชีวิตมันเนี่ยไม่รู้แล้วว่ามันจะเดินไปข้างหน้าเพื่ออะไรไม่ต้องคนไม่มีคู่นะคนแต่งงานกันแล้วแต่ไม่มีลูกเนี่ยตอนแรกไม่เป็นไรมีพอเริ่มอายุเยอะขึ้นมันคิดแล้วนะว่าสมบัติที่เราสร้างมาจะให้ใครอ่ะแล้วเวลาเราแก่เราเหนื่อยเราอยากจะพี่น้องแค่แต่งงานแล้วไม่มีลูกชีวิตยังไม่สุขเลยนะครับแล้วคนที่อยู่คนเดียวแบบไม่มีคู่โอ้โหพี่น้องร้องไห้ตายเลยพี่น้องนะฉะนั้นรีบแต่งนะฮะอิชาอัลเลาะห์นะครับอิชาอัลเลาะห์ทำหนึ่งนะอาจารย์นี่อาจารย์แฟนผมท้องตามหลักสุนนะที่ดีคนดูแลกันยังไงครับอันนี้คำถามสวยงามมากแฟนท้องตามหลักสุนนะยังไงแน่นอนจะท้องหรือไม่ท้องต้องดูแลปกติแต่ว่าเวลาท้องเนี่ยมันก็ต้องให้สิทธิ์ในเรื่องลูกตัวเล็กในท้องด้วยนะอ่านกุรอานอันนี้คือหลักการศาสนานะครับอันนี้เรื่องจริงไปดิผู้ชายมักจะนอกใจภรรยาตอนที่ภรรยาท้องนี่แหละอันนี้จริงๆไม่ใช่ทุกคนนะไม่ใช่ทุกคนแต่ส่วนใหญ่อันนี้เขาเตือนกันมานะว่าช่วงภรรยาท้องอย่าว่าแต่มีอารมณ์แล้วอันนี้ขอโทษนะข้อมูล18บวกนิดนึงแต่ว่ามันไม่หยาบฟังได้ผู้หญิงส่วนมากอย่าว่าแต่มีอารมณ์ทางเพศเลยนะจะกินข้าวยังกินไม่ลงเลยเพราะมันบางคนมันแพ้หนักไปอีกแล้วผู้ชายเราแพ้กับเขาด้วยไหมฮะเขาผู้ไม่แพ้ผู้ชายคือกูผู้ไม่แพ้ผู้ชายไม่แพ้เมียนั่งอ้วกและขอโทษนะอารมณ์อันนี้ขอมาอัพจริงๆอารมณ์ผู้ชายมันขึ้นตลอดเวลาเงี้ยในขณะที่ผู้หญิงเวลาตั้งครรภ์เนี่ยเจ็บก็เจ็บแพ้ก็แพ้หมดความรู้สึกตรงนี้ช่วงจังหวะนี่แหละครับถ้าผู้ชายอีหม่านไม่พอพี่น้องโอกาสที่จะถลำไปฟิตนะอย่างอื่นมีทันทีฉะนั้นผู้ชายนะโดยเฉพาะตอนภรรยาท้องเอาใจผู้หญิงเยอะๆพี่น้องอย่าเพราะเขาเครียดนะพี่ใช่ครับผมเข้าใจนะผู้หญิงที่ปฏิบัติสามีไม่ได้ในเรื่องแบบนี้นะมีความเครียดว่าสามีจะไปนอกใจเขาหรือไม่เครียดนะผมแค่นี้นะลูกพี่ผมหนักกว่านี้อีกเป็นปีนะพี่น้องภรรยาไปยีตอนที่ไม่สบายอยู่สุดท้ายอัลลอฮ์ให้หายอัลฮัมดุลิลละห์แต่ช่วงนั้นผู้หญิงทุกคนในโลกกลัวว่าสามีจะไปจิจะข้างนอกไหมอัลฮัมดุลิลละห์ไปยีก็ปลอดภัยนะไม่ได้หลุดไปไหนพี่น้องและผู้ชายหลายๆคนไม่ได้เป็นเหมือนไปยีนะเลยบอกว่า
ภรรยาเขากลัวกังวลแต่ตอนท้องเมื่อภรรยากังวลมันส่งผลถึงลูกเลยผู้ชายตอนเมียท้องนะครับเอาใจนางเยอะๆนะแล้วก็ทำให้นางมีความสุขนะครับอาจจะไม่หมดหรอกครับผมก็ทำให้สุขได้ไม่หมดหรอกพี่น้องแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดถึงเราจะให้สุขแฮปปี้ไม่เต็มที่แต่ก็ไว้ใจว่าคุณอย่างพี่ไม่ปันใจให้ใครแน่นอนอินชาอัลเลาะห์นะนะผู้ชายนะฝากเอาไว้นะครับอินชาอัลเลาะห์นะอาจารย์เนี่ยอาจารย์ช่วยบรรยายเรื่องพ่อแม่ด้วยอาจารย์พ่อแม่ปฏิบัติต่อลูกนะส่วนใหญ่เราจะบอกว่าลูกปฏิบัติต่อพ่อแม่นะพ่อแม่ปฏิบัติต่อลูกยังไงอินชาอัลเลาะห์นะครับเดี๋ยวเราจะได้ฟังกันโอกาสต่อไปนะครับอินชาอัลเลาะห์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์มีมั้ยครับนี่แต่งงานช่วงไหนแต่งงานช่วงไหนที่ดีที่สุดที่ดีที่สุดครับเพื่อนฝากถามช่วงพร้อมเวลามีตังค์เวลามีตังค์แล้วก็สุขภาพดีๆฟิตแบบคือแนะนำนะพี่น้องอย่าไปแต่งเลือกเอาช่วงที่เราสุขภาพดีๆผู้ชายเราอันฮับดีแล้ว40ก็ยังแข็งแรงนะพี่ผู้หญิงอย่ารอนานนะพี่น้องอย่ารอจนกระทั่ง 3-5 มันก็ไม่ไหวนะครับมันไม่ไหว 3-5 แต่งงานไปกว่าจะได้ลูก 36 37ถ้าคนได้ลูกยาก40เพิ่งคลอดไม่ไหวนะพี่น้องเหนื่อยฉะนั้นดูท่านนบีแต่งท่านนบี25ท่านนบีนิกาแล้วอัลฮัมดุลิลละห์ดีนะพี่น้อง25ในวัยเขาเรียกว่าความเป็นหนุ่มสมบูรณ์ร่างกายนะครับพี่น้องสมบูรณ์แต่ถึงท่านหญิงคอดิญะห์40นะแต่ท่านหญิงคอดิญะห์นี่เคยแต่งงานแล้วนะสตรีนะครับเอาว่าลิมิตตายตัวอายุไม่ได้กำหนดในหลักอิสลามแต่หลักสำคัญอย่างนึงคือพร้อมในเรื่องทรัพย์ของท่านในเรื่องสุขภาพท่านไม่มีใครรู้นอกจากตัวท่านเองอะไรเนี่ยแค่นี้ก็ดีที่สุดแล้วรหัส480อะไรอาจารย์รหัสรู้สองคนเลยเอาแล้วมึงโอ้ว้า480ขึ้นมาเลขนี้เนี่ยผมไปไม่ได้เลยยังคิดถึงทุกวันนี้มันตลาดลับระหว่างผมกับแฟนนั่นแหละ480ไม่มีใครรู้นอกจากผมกับแฟนนะเฮ้ยมีครับพี่คนที่หย่ากับแฟนไป3ครั้งแล้วจะคืนดีกลับมาทำยังไงให้มีหนทางยังตลอดอีกก่อนอย่าสามแล้วอยากจะกลับมาคืนดีกันนะอัลลอฮฺตะอาลากล่าวว่าฮัตตะตันกิฮะซาวจันไกรอจนกว่าเมียผู้หญิงคนนี้เนี่ยไปแต่งงานกับคนอื่นก่อนมันจึงเกิดอาชีพจินอบุตอเกิดขึ้นรับแต่งงานเพื่อจะได้หย่าแล้วก็ไปแต่งกับสามีห้ามนะครับพี่น้องผู้หญิงคนหนึ่งอย่าถูกสามีอย่าสามตอลักแน่นอนสามตอลักเขาเรียกว่าบาอินแล้วนะบาอินคุบรอเลยนะจะกลับไปคืนดีกันไม่ได้จนกว่าผู้หญิงแต่งงานใหม่ก่อนคำว่าแต่งงานใหม่ตรงนี้คือต้องแต่งจริงๆมีชีวิตอยู่ฉันสามีปัญญาจริงๆไม่มีการรับจ้างแล้วก็มานอนกันแป๊บหนึ่งแล้วก็ยาแล้วก็กลับไปคืนดีอันนี้หลอกอันนี้เป็นการเล่นๆกับหุกกลมนะครับห้ามโดยเด็ดขาดนะ เมื่อห้ามแบบนี้พี่น้องสุดท้ายความสกปรกมันเกิดนะพี่นะผู้ชายคนหนึ่งจ้างเนี่ยและเคสแบบนี้ไม่ใช่ไม่มีมีโทรมาหาผมก็มีพี่แต่ไม่ใช่จะให้ผมไปทำแบบนั้นนะฮะถามว่ามีคนจะทำแบบนี้ให้มีคนรับจ้างจะทำแบบนี้ผมบอกอย่าไปทำนะครับทำแบบนั้นไม่ได้แล้วมันทำเป็นระบบเลยนะพี่ทำปุ๊บไปร่วมหลับนอนอะไรปุ๊บออกมาพี่น้องนี่คือความสกปรกนะอย่าไปเล่นกับหุกกลมนะอย่าไปเล่นกับผู้กลมนะฮะอิสลามผู้หญิงต้องไปแต่งงานจริงๆใช้ชีวิตจริงๆถ้าสามีคนใหม่เขาหย่าถึงกลับมาคืนดีกับไอ้บังนี่ได้แต่ถ้าเขาไม่หย่าก็หาใหม่เถอะครับนะฮะไม่ต้องรอแล้วนะครับเพียงศักดิ์สุขสงวนขอสอบถามเพื่อเป็นความรู้นะครับคนที่มีโรคประจำตัวคือการลงโทษจากพระองค์หรือเปล่าครับหรือว่าเป็นบททดสอบของพระองค์ครับอยากทราบเพราะว่าบางคนมีโรคประจำตัวบางคนไม่มีโรคประจำตัวก็มันเป็นบททดสอบแต่ทีนี้ถ้าเราโวยวายอันนั้นแหละครับเราจะได้รับการลงโทษแต่ถ้าเราอดทนนั่นคือสวรรค์อินชาอัลเลาะห์ที่อัลเลาะห์จะให้นะครับสาวใต้ตาคมเองถ้าผู้ชายอัปนี้แอบไปมีเมียคนที่สองแต่คนแรกไม่รู้เพิ่งมารู้ทีหลังผู้ชายจะผิดไหมคะอันนี้เป็นคำถามที่ขึ้นมาไม่ได้เตรียมกับทีมงานนะไม่มีการเตรียมนะครับพี่น้องแล้วก็มันสอดคล้องกับคำถามล่าสุดทำไมผู้ชายบางคนชอบมีเมียทั้งที่มีอยู่แล้วครับเอากันเลยนะฮะอันดับแรกไปแต่งงานคนที่สองผู้หญิงเมียคนแรกมารู้ทีหลังว่าสามีแอบไปแต่งงานผู้ชายผิดไหมไม่ผิด
เพราะการแต่งงานคนที่สองไม่มีเงื่อนไขที่ต้องมาขอกับภรรยาคนแรกนะฮะไม่มีนะครับว่าต้องมาขออนุญาตจากภรรยาคนแรกไม่มีแต่ถ้าเขาแต่งงานไปแล้วแล้วเขาดูแลได้ไม่ดีอันนั้นแหละครับเขาผิดนะฮะเขาผิดนะแล้วทำไมผู้ชายชอบมีเมียทั้งที่มีเมียอยู่แล้วก็แสดงว่าเขาต้องการมีเพิ่มไม่ผิดถ้าเขาแต่งแล้วเขามีความสามารถในการดูแลนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับไม่ใช่ทุกคนนะไม่ใช่ทุกคนครูครับพอดีเวลามีรอบเดือนทำอาหารให้สามีทานเนี่ยภรรยามีรอบเดือนทำกับข้าวให้สามีทำได้ครับทำได้ไม่เป็นไรนะฮะไม่เป็นไรนะครับทำไมผู้ชายบางคนชอบมีเมียอันนี้ตอบได้ไหมทีนี้The sun เองในกรณีที่เลิกไปแล้วคุยกันบนเฟซแต่ไม่ได้ไปหาสู่คบเป็นแฟนเราเพิ่งชอบเขาไม่รู้จักกันเลยไม่เคยเจอกันคุยในเฟซไม่ได้นะครับคุยกันในเฟซก็คือเหมือนกับจีบเกี่ยวพาราสีกันนะฉะนั้นอย่านะครับพี่น้องรักออนไลน์ไม่มีอะไรยั่งยืนหรอกพี่น้องรักจริงหวังแต่งเข้าไปสู่ขอเลยถ้าใจถึงพอนะอย่าไปนั่งคุยไม่ได้นะครับพี่น้องเป็นฟิตนะมีความผิดนะครับไม่ได้นะครับเดี๋ยวแล้วนะยายครับผัวเมียเป็นกาเฟตอะไรอย่างเป็นกาเฟตก็ได้รับอิสลามแล้วต้องแต่งงานไหมครับคือสามีภรรยาเป็นพุทธทั้งคู่ก็คือแต่งงานกันแบบพุทธแล้วก็เข้าแล้วก็หลังจากนั้นเข้าอิสลามทั้งคู่ไม่ต้องแต่งใหม่แล้วก็เป็นสามีภรรยากันปกติได้เลยนะครับแต่งงานมา10ปียังมีลูกถ้าสามีขอมีอีกคนพอมีลูกต้องการต้องทำใจไหมคะคุณนะคุณปัญจดีถามคือไม่มีลูกและสามีต้องการมีลูกเขามีเหตุผลพออันนี้มีเหตุผลนะฮะเพราะว่าต้องเข้าใจไปยีอันนี้ผมพูดในฐานะผมกับไปยีผู้ชายแล้วก็พี่น้องฟังอยู่ผู้ชายเราอยากให้มีทายาทสืบสกุลมีนะเพราะว่าไม่ใช่อะไรครับลูกเนี่ยมันเป็นริสกีอย่างหนึ่งและมันจะยังประโยชน์กับเราทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ช่วยเหลืออะไรต่างๆถ้าเขามาขอต้องดูว่าไอ้บังเราพร้อมไหมถ้าบังเขามีตังค์และเขาก็มีสุขภาพแข็งแรงเขาดูแลเราได้เราไม่มีเหตุผลที่จะไปปฏิเสธเลยทำใจไหมคะต้องทำใจเพื่อนผมมีเคสนี้ไปอีกแต่งกันมาไม่มีลูกเพื่อนผมพูดกับเมียเลยนะว่าถ้าปีนี้ไม่ได้ลูกอีกขออนุญาตแต่งเพิ่มอีกหนึ่งคนนะภรรยายอมครับอีกภรรยายอมถ้าปีนี้ให้ลูกแบไม่ได้เนี่ยยอมไม่แบแต่งงานเพิ่มปีนั้นได้ลูกปีนั้นได้ลูกเลยนะเลยอดนะครับนะครับเป็นคนคนหนึ่งที่หลงใช้ชีวิตกับความโสดเพราะคิดว่าสบายครับเคยคิดจะแต่งงานจนอายุเข้าเลข3แต่ถึง วันหนึ่งอะไรอัลเลาะห์กำหนดไว้ให้มีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาในเวลาอันรวดเร็วขอและตกลงและได้ใช้ชีวิตครอบครัวกันจนทุกวันนี้อัลเลาะห์อัลฮัมดุลิลละห์แต่ก็ยังมีหลายอย่างที่ต้องปรับเข้าหากันอัลฮัมดุลิลละห์เอ็นมาการอยู่เป็นโสดคือชีวิตที่สบายในมุมมองแต่เวลาแต่งงานแล้วสบายกว่าเป็นโสดอีกครับจริงๆนะไม่มีใครรู้หรอกนอกจากคนเคยแต่งงานแล้วขอมีความสุขไอ้ส่วนปรับเข้าหากันเนี่ยผมแต่งกับแฟนมาปี10กว่าปีแล้วก็ยังปรับเข้าหากันอยู่จริงๆบางคนมันเป็นโรแมนติกมันมีคำถามนะว่ามันมีไหมว่าคู่ไหนที่แบบแต่งแล้วก็ไม่ต้องทะเลาะกันเลยไม่ต้องผิดใจกันเลยอยู่กันไปแบบเข้าหากันได้และเข้ากันได้ทุกคลิกพี่น้องชีวิตคู่ชีวิตไหนที่เข้ากันได้ทุกคลิกตลอดไม่มีความสุขนะมันมีความจืดนะฉะนั้นชีวิตเนี่ยมันก็มีแบบหนามบ้างอะไรบ้างแต่ก็ใหญ่หนามเยอะกันไปนะเอามีพอที่แบบไม่ง่วงพอนะฉะนั้นการปรับตัวน่ะมีตลอดไปยิ่งปรับไหมตอนนี้ปรับครับมีปรับตลอดนะมันจะมีหลายอย่างใช่ไหมครับมีซึ่งกันและกันเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์มันมีความสุขแต่อย่างนึงที่ปรับและขาดคือสมมุติว่าอีเป็นคนเจ้าชู้มากเนี่ยแต่หลังจากแต่งงานปรับได้ตรงนี้ส่วนเรื่องอื่นมันก็ค่อยปรับกันไปเรื่อยๆนะอัลฮัมดุลิลละห์อาจารย์แต่งงานถ้าห้ามสามีจะมีเมียสองเราบังครับไม่ได้ฮะนี่หุกกลมอัลลอฮ์เราไม่มีสิทธิ์จะไปนั่นคือหุกกลมนั่นหุกกลมเราไม่มีสิทธิ์จะไปบอกห้ามแต่งนะบังไม่ใช่มันไปผิดมันเป็นผิดหลักการนะฉะนั้นบังจะแต่งหรือไม่แต่งอันนั้นอยู่ที่เขาใช่ครับและถ้าแต่งแล้วเราเสียใจปกติไม่ใช่เสียใจคือความรู้สึกมันมีของผู้หญิงนะ
ก็ซอบัตอดทนแต่ผู้ชายบางคนเขาคิดถึงตรงจุดนั้นก็เขาก็ไม่อยากจะมีก็มีเหมือนกันมีเหมือนกันนะผมรู้จักบางคนมีเขามีความสามารถนะที่จะแต่งแต่ว่าผมถามแบว่าทำไมแบไม่แต่งสงสารภรรยาที่บ้านไม่อยากให้ภรรยาเรามีความสุขแต่ภรรยาไม่สุขเนี่ยเขาก็คิดอย่างนี้มีนะมีพี่น้องที่เราเคยพบเคยเจอน้องเราอันนั้นดีแล้วพี่น้องเรานะอันทำเรื่องจะไปขอแต่พ่อตาแม่ยายไม่ให้ครับหมายความว่าไงครับคือไปขอแล้วก็พ่อแม่เขาไม่ให้มีเพื่อนเราไปพี่น้องเราไปขอครั้งแรกเขาไม่ให้นะแน่นอนมันรู้สึกเฟลมันรู้สึกโอ้ทำไมเขาไม่ให้เราว่าเราก็มาดีแล้วนะพี่น้องแต่ไอ้หนุ่มคนนี้ไม่ย่อท้อมันไปกลับไปปรับเปลี่ยนตัวเองให้ดีเข้าไปขอรอบที่2ไม่ให้สุดท้ายไปขออินชาอัลเลาะห์ถ้าผมจำไม่ผิด2หรือ3เนี่ยนะสุดท้ายเขาก็ให้คือบางอย่างเขาไม่ให้เราจะไปโทษพ่อตาแม่ยายอย่างเดียวไม่ได้นะคือทุกคนรักลูกไอ้ผมมีลูกสาวผมก็รักก็ห่วงลูกสาวไปนะเราก็ต้องดูว่าคนที่จะมาเอาลูกสาวเราไปอยู่ด้วยเป็นคนยังไงพิจารณาตัวเราด้วยเราดีพอหรือยังนะชาลอตนะครับและมอบหมายเหรอใช่ผู้ชายดูผู้หญิงบรรยายได้ไหมจ๊ะผู้ชายดูผู้หญิงบรรยายได้ไหมจริงๆการบรรยายออกสื่อผู้หญิงไม่เหมาะด้วยประการทั้งปวงอันนั้นเข้าใจนะแต่ถ้าเขาทำกลุ่มของพวกเขาผู้หญิงไม่มีปัญหาผู้ชายมานั่งดูผู้หญิงไม่ใช่เรื่องนะอย่าลืมนะฮะชัยตันมันจะยุแย่ไม่ให้เราแค่ดูบรรยาย1จริงอยู่ฮะเขาฟังในสิ่งที่พูดอาจจะมีประโยชน์นะมีประโยชน์สิ่งที่ดีแน่นอนแต่บางอย่างในเรื่องสายตาในเรื่องอะไรระวังนะหญิงชายเหมือนแก๊สโซฮอลกับไม่ขีดไฟพญานาคเข้าใจนะฮะโอกาสจุดติดตลอดไม่เป็นไรอาจารย์เขาแก่แล้วแก่นี่โหบายโยแก่นี่แหละครับอันตรายฉะนั้นมีคำพูดนึงที่เขาบอกว่าหมาแก่อันตรายเข้าใจไหมอันนี้เป็นคำศัพท์นักเลงไทยเขาพูดกันเลยนะหมาแก่อันตรายเห็นคนคนหนึ่งแก่ๆดูแบบไม่ค่อยมีแรงไม่ไหวพี่น้องอย่าไปทำเล่นนะพวกตบเอาง่ายๆฉะนั้นต้องระวังนะเรื่องสตรีเรื่องชายเรื่องหญิงอันนี้ต้องระวังนะอันทำดูเลยแล้วครับถ้าอยู่แบบโซนเนี่ยมีคิดจะแต่งงานบ่าไม่ได้ไม่ได้ผิดตามซุนนะห์นบีเลยไม่ถือว่าตามซุนนะห์นบีนะผิดนะครับคนนี้บอกไม่คิดจะแต่งงานในขณะที่บางคนอยากจะแต่งงานฉะนั้นถ้ามีความสามารถพี่น้องต้องแต่งงานส่งเสริมให้แต่งงานเลยนะท่านเนี่ยจะไม่แต่งงานผิดไม่ถูกต้องตามซุนนะห์นบีนะครับเอาแล้วเราอีกได้สักหนึ่งคำถามไปอีกเนี่ยอบีเอาอะไรครับภรรยาขอหย่ากับสามีได้ไหมสามีไม่ต้องการหย่าแล้วหย่าแล้วมีทางจะกลับคืนดีไหมมีคำว่าไงจ๊ะไม่ครับภรรยาสามารถขอหย่าสามีได้ไหมจริงๆภรรยาเนี่ยการขอหย่าสามีเนี่ยมันก็เหมือนกับการฟ้องร้องไปฟ้องกับอิหม่ามไปฟ้องกับอะไรผู้ชายเป็นคนไม่ดีนะแต่ถ้าเขาดีหมดเขาไม่ได้ทำอะไรผิดไปฟ้องไม่ได้ใครไปขอหย่าสามีโดยไม่มีเหตุผลอันควรพี่น้องไม่มีกินไม่ได้กินสวรรค์เลยนะฉะนั้นอย่านะครับอย่าทำอย่างนั้นนะใช่ครับอันนั้นสามารถฟ้องร้องกับอิหม่ามได้แต่ไม่ใช่ผู้หญิงไปกล่าวหย่าเองไม่เกี่ยวนะอันนี้ผมชอบคำถามนี้ไปอีกเพราะว่าสงสารผู้หญิงมากเลยที่ต้องยอมในเรื่องนี้ก็คือเมื่อกี้เราตอบคำถามเรื่องภรรยาที่2ที่3สงสารที่ต้องยอมจริงๆไอ้ความรู้สึกเข้าใจนะเหมือนกับเราโดนแย่งของรักจริงๆคำว่าสงสารเข้าใจนะในบริบทสังคมไทยด้วยแต่เราต้องบอกในยะนึงนะครับว่าถ้าสามีเรามีภรรยามากกว่า1คนมี2มี3แต่ถ้าเขาดูแลได้ดีหมดพี่น้องภูมิใจในตัวสามีแต่ครับผู้ชายที่มีภรรยามากกว่า1คนแล้วดูแลได้อย่างดีงามอัลฮัมดุลิลละห์ดีกว่าผมดีกว่าบายีที่มีคนเดียวดิซ้ํานะเขาดูแลได้นะแต่ไอ้ส่วนที่สะเปะสะปะที่แบบได้ใหม่แล้วทิ้งเก่าแล้วก็ยาเละเทะลูกไม่สนใจไอ้แบบนี้เนี่ยไม่ใช่ลักษณะที่อิสลามส่งเสริมเลยนะครับฉะนั้นก็ขอให้รอดพ้นนะครับอัลฮัมดุลิลละห์มีอีกไม่เยอะอันนี้สุดท้ายแล้วก็มีนะคำถามล่าสุดน้ำนิ่ง PSU ไปเยอะอาจารย์คะหนูมีเพื่อนคนหนึ่งที่กำลังจะได้แต่งงานกับแฟนเขาแต่มีจุดหนึ่งที่ทำให้ไม่สามารถแต่งงานกันได้เพราะเรื่องศาสนาคนละสายทำให้พ่อของฝ่ายหญิงไม่ให้อบไม่โอเคและหลังจากนั้นเขาไม่ค่อยได้
คุยกันและไม่ได้เจอกันเลยหนูในฐานะเพื่อนจะช่วยเขาได้ไหมคนละสายคือคนละสายเข้าใจฮะว่าเข้าใจกันอะที่เขาเข้าใจกันว่าคณะเก่าคณะใหม่คือผมเคยพูดไปแล้วคณะเก่าคณะใหม่จริงๆมันไม่มีอะไรหรอกครับมันแค่ความไม่เข้าใจแต่ที่เกิดเคสแบบเพื่อนเราเนี่ยนะพี่น้องแล้วจะทำยังไงแนะนำเพื่อนให้หาคนอื่นนะครับเพราะถ้าแต่งไปเนี่ยแสดงว่าพ่อเขาเนี่ยเซนซิทีฟเรื่องนี้แล้วแต่งไปเพื่อนเราไม่มีความสุขหรอกฮะแต่ถ้าบางครอบครัวเขาไม่ซีเรียสใช่ครับคุณจะขัดจะเรื่องฟิกจะแบบไหนไม่ได้คือมันไม่ได้ผิดแบบโอ้อากิดาเพี้ยนไปเลยเรื่องฟิกแตกต่างเล็กๆน้อยๆบางครอบครัวไม่ซีเรียสไอ้แบบเนี้ยแต่งนะครับพี่น้องอิชาอัลเลาะห์ปรับกันได้แต่ถ้าลักษณะแบบเนี้ยนะแสดงว่าเขาเนี่ยเซนซิทีฟเรื่องนี้มีปัญหาแน่นอนฉะนั้นเมื่อมีปัญหาแน่นอนเพื่อความสบายใจที่สุดนะอิสติกอรอแล้วเดินทางใหม่แต่ครับอินชาอัลเลาะห์แล้ววันนึงอัลเลาะห์จะส่งคนที่ดีและเหมาะสมกับเรานะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ผู้ชายมีหลายร้อยเล่มเกวียนเหมือนกันนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะอันนี้จะทำเป็นเล่นผู้ชายนี่ไม่ใช่ธรรมดานะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะในสรุปวันนี้ที่พูดมาทั้งหมดพี่น้องก็อยากให้เรารักภรรยาเรามากๆของฮาลาลถึงแม้ว่าจะไม่สวิตสวับเหมือนกับของทั่วไปที่เราเจอตามข้างนอกนะแต่คนนี้แหละครับพี่น้องรักแท้มันอยู่ในครัวนะแต่ถ้ารักชั่วๆมันมีตามออนไลน์ทั่วไปนะรักแท้อยู่ในครัวพี่น้องรักชั่วๆอยู่ตามออนไลน์ด้วยเข้าใจนะไม่ใช่เหมาหมดไอออนไลน์ที่นี้หมายถึงที่แชทคุยกับผู้หญิงมั่วๆนะลองเข้าครัวดูพี่น้องกลับบ้านไปรักแท้อยู่ตรงนั้นเองนะจานกองเบอร์เรอร์บอกนั่นกันแล้วนั่นรักแท้บอกใช่ครับจานกองนั้นนี่ความรักที่มีให้ท่านใช่ฮะเข้าไปช่วยเหลืออะไรต่างๆเนี่ยพี่น้องถ้าผู้หญิงไม่รักเราจริงไปอีกและก็จะใช้ชีวิตกับเราหลอกๆเขาไม่มาทำแบบนี้กับเรานะฉะนั้นวันนี้เขาต้องการแชร์ทุกอย่างในสิ่งที่เป็นครอบครัวผู้ชายทุกคนภูมิใจแต่ครับที่วันนี้ได้ช่วยงานภรรยาที่บ้านอินชาอัลเลาะห์นะครับอยู่ให้มีความสุขกับรักที่ฮาลาลแล้วท่านจะมีจะเบื่อกับรักที่ฮารอมนะฝากไว้นะแล้วก็อีกอย่างนึงฮะวันนี้ไปยีแก้วแก้วแก้วขายของนิดนึงของไปยีก็สักอันนึงอ่ะนะขายของตรงนี้นิดนึงนะว่าแก้วนะครับอนาชิตเราทำแก้วออกมาเห็นชัดน่าจะชัดนะครับไปยินนะเรามีแก้วออกมานะครับพี่น้องใบละ199 199บาทมีพี่น้องที่สั่งไปแล้วทีมงานก็ส่งไปแล้วก็มีแต่ที่สั่งไปแล้วยังไม่โอนตังก็มี นะก็โอนหน่อยนะครับเราจะได้มาจ่ายค่าน้ำค่าไฟกันต่อนะในออฟฟิศนะก็ถ้าพี่น้องสนใจนะครับแก้วของอนาชิตไปทำจากเซรามิกเซรามิกนะเซรามิกนะมีหลายสีนะมีสีดำสีน้ำตาลสีขาวอีกนะก็ใครที่ต้องการหลายใบมีต้องการช่วยเหลือทีมงานอาชิตก็สั่งแก้วกันได้นะมีแบบอ้วนแล้วมีแบบยาวนะครับพี่น้องที่รับไปแล้วเนี่ยสวยไม่สวยก็บอกกันได้นะครับสวยนะพี่นะทำจากเซรามิกนะเซรามิกกาแฟได้จ้านะกาแฟได้ก็มีจะมีตราของอาชิตตาของอาชิตด้วยนะครับประทับตาเอาไว้นะพี่น้องยังไงก็สนับสนุนหน่อยนะครับครับช่วยอุดหนุนหน่อยช่วยเลยหน่อยนะครับอุดหนุนอาชิตนะจะได้ก็ดีใช่เพราะว่าเราต้องมาจ่ายค่าน้ำค่าไฟสตูดิโอกันต่อไปนะครับยังไงฝากนะครับมีเสื้อไหมคะอยากได้ลายเซียนจานครับเสื้อนี่รู้สึกมีอยู่แต่ว่าเราขอค้นในโกดังเราแป๊บหนึ่งนะครับชาร์ลส์เสื้อยังมีเสื้อไม่แน่ใจว่าของเดอะลาสหรือว่างานโฟกัสแล้วก็อาชิตขอโทษอีกทีนะว่า2ปีแล้วที่เราไม่ได้จัดอีเวนต์ไม่ได้จัดครับเพราะมันติดโควิดนะพี่นะใช่มันติดช่วงโควิดนะช่วงโควิดดูอานะครับปีหน้าหวังว่าเราจะได้จัดกันเหมือนเดิมนะครับแต่ก็อัลฮัมดุลิลละห์ก็ทุกๆวันพฤหัสนี้ก็เราก็ยังบรรยายปกตินะใช่ครับใช่ฮะส่วนสมอลทอล์กกับอิชาร์ลอตเดี๋ยวจะค่อยๆไล่กันมาไล่ครับเพราะตอนนี้มันดิสแทนซิ่งมันก็ใช่ไหมมันเป็นช่วงด้วยอาจารย์อัลฮัมดุลิลละห์ก็ได้เจอปะปลายอัลฮัมดุลิลละห์บางวิรยุทธ์บอกรับหนึ่งใบครับรบกวนอินบ็อกซ์มาในเพจอันฮาชิตนะครับครับสนใจแก้วค่ะพี่วริญญารบกวนอินบ็อกซ์มาในเพจอันฮาชิตอันฮาชิตนะครับอย่าไปอินบ็อกซ์ในเพจผมนะฮะเดี๋ยวมันจะมั่วฉะนั้นอินบ็อกซ์ในเพจอันฮาชิตนี่เลยนะฮะใครที่สนใจแก้วแบบนั้นเดี๋ยวไปยุบเกียร์มันมีอีกเดี๋ยวมันมีอีก2ดีไซน์นะจับจับมีติดสองอันนั้นสีดำมีเราขายได้ขายได้มีนี่อันนี้อีกแบบครับแบบนึงฮะจ้ะนี่อีกแบบนึงฮะสีขาวสวยนะครับนะครับสีขาวสีดำ
ตุ้สีน้ำตาลสีน้ำตาลถ้าสีน้ำตาลมีนะครับแบบยาวครับใช่ฮะนะครับลองดูนะพี่น้องชอบแบบไหนไปใส่ได้หมดนะใส่ได้ทุกน้ำยกเว้นน้ำท่อมนะไม่ได้นะครับฉะนั้นใครต้องการแก้วนะครับก็สั่งอินบ็อกซ์ได้เลยอินบ็อกซ์หาอัลลิชิเลยครับอัลฮัมดุลิลละห์นะเริ่มต้นสิกอร์โอเคนะครับผลใบก็ไม่เป็นไรครับอาจารย์ถ้าผลใบก็เยอะแล้วอ่ะพี่เยอะแล้วครับ199 199บางคนบอกแพงหรือเปล่าพี่อ๋อก็เงินจริงๆบอกว่าเราไม่เอามากินเลยนะพี่ทีมงานไม่มีเอาเงินนี่มากินเลยนะเพียงแต่ว่าไปใช้ในงานศาสนาในงานศาสนาจ่ายค่าน้ำค่าไฟซื้ออุปกรณ์การทำงานของทีมงานกันต่อไปนะเดี๋ยวทีมงานจะลงภาพนิ่งอีกในเพจอาชิตนะแล้วก็พี่น้องสนใจทักอินบ็อกซ์กันได้เลยนะครับอันทำดูเลยละนี่ละครับอย่าสักมันล็อกใครรอนะครับถ้ามีอะไรก็อินบ็อกซ์ได้เลยนะครับได้รับแล้วครับสวยมากกินแล้วใจนึกอยากจะฟังบรรยายตลอดครับเพราะเวลามีตราอยู่อ๋อไม่ใช่กินแล้วเคลิ้มนะพี่นะถ้ากินแล้วเคลิ้มตลอดต้องดูแล้วมันกินอะไรครับนะฉะนั้นอันทำดูเลยละน้องมอริสไปจิตกวนซ่าเรานะครับฉะนั้นฝากเอาไว้นะครับแก้วกินท่าได้ทุกท่าไปได้ทุกท่าได้ทุกท่านะยกแบบนี้ก็ได้ครับเสียบนิ้วกลางก็ได้นิ้วนางนิ้วก้อยนิ้วชี้โป้งทุกนิ้วสองนิ้วก็ได้นะได้หมดนะครับฉะนั้นของทีมงานอาชิตนะครับเราเป็นทีมงานที่อะไรได้เล็กๆน้อยๆนะครับเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับงานศาสนาใช่คนอื่นบางทีถ้าทำดาวเทียมเขาก็กลัวจอดับแต่ของเราไฟดับไฟดับเพราะถ้าไม่มีจ่ายค่าไฟขึ้นมาไฟดับนะฉะนั้นก็ดูอาแล้วก็พี่น้องช่วยเหลือกันไปนะใช่ครับฉลองนะครับนี่ถ้าซื้อไปเป็นคู่โอ้โหใครมีคู่แล้วเนี่ยคนละคู่คนละไม่ใช่คนละคู่ยังคนละเลยนะคนละคู่เลยครับยายทำตัวนี้แล้วภรรยาหนึ่งแก้วสามีหนึ่งแก้วแล้วมันมีใบเล็กนี่อีกใช่ไหมสีน้ำตาลแล้วก็มีสีดำนะฮะแล้วก็สีขาวด้วยมี5แบบนะนี่สีน้ำตาลสีดำแล้วก็สีขาวไอ้แบบยาวกับแบบอ้วนนะครับกินเยอะๆนะพ่อแม่ลูกแล้วก็ครัวนะแล้วก็ครัวอีแล้วก็ครัวทำได้ยังไงก็ฝากนะอีนะทำดีแล้วนะตอนนี้ก็เนี่ยพี่น้องนะพรีเซนเตอร์คนแชมป์ฝากเอาไว้นะนะอาจารย์แล้วนะครับจีบกันในไลฟ์บาปไหมครับอาจารย์ไม่ต้องจีบแล้วขอเลยไม่ต้องไปจีบแล้วชอบใครขอเลยอิสติกอรอเสร็จขอจริงๆนะพี่นี่ผมจะสนับสนุนวัยรุ่นยุคใหม่ตอนนี้นะบอกว่าสมมติว่าเราชอบใครไปผมเสียเวลาไปในอดีตเนี่ยคือเราก็เคยจีบไปยังเคยจีบนะสมัยก่อนผมรู้สึกว่าสิ่งที่เสียเวลาที่สุดในชีวิตผมคือการจีบคือการจีบไปพอจีบเยอะๆเนี่ยวันนึงเราไปขอก็อาจจะไม่เอาเราก็ได้นะฉะนั้นวัยรุ่นยุคใหม่ชอบใครปั๊บจีบเออไปขอสืบหน่อยสืบคือต้องสืบก่อนนะคนต่างสืบต่างคนต่างสืบสักข้อมูลสักนิดนึงหลังจากนั้นอัลฮัมดุลิลละห์ไปสู่ขอพี่น้องได้ก็แต่งไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหาใหม่หาใหม่จ้ะหาใหม่นะอย่าไปซีเรียสนะครับซื้อแก้วเข้าเกลียบไหมคะนะแว่นนะเปล่าครับอันนี้แก้วนี้ของอาชิตครับบางแอดอาชิตนะอินบ็อกซ์มาในเพจอาชิตนะครับ199แน่นอนแน่นอนครับอัลฮัมดุลิลละห์นะแล้วก็ทีมงานจะจัดส่งให้ใครที่เขาเรียกอะไรนะ CFB F เอาไว้แล้วโอนตังค์ด้วยนะโอนตังค์ด้วยนะขอบคุณมากนะครับยังไงเราได้เจอกันใหม่ในไลฟ์ต่อๆไปนะครับฉันขอขอบคุณทุกท่านนะทุกคนเลยนะทุกคอมเมนต์ทุกการแชร์ทุกการอะไรต่างๆเราจะผลิตสื่อดีๆต่อไปครับทำดีแล้วครับวันนี้จากลาไปก่อนนะครับกับแก้วสวยๆกับบรรยากาศดีๆกับพี่น้องทุกท่านขอบคุณมากครับวะบิลาฮิตอฟิกวะอิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์